สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์ที่5 กุมภาพันธ์ 2566แน่นอนครับวันจันทร์เราต้องพูดถึงเรื่องต่างประเทศเพื่อจะสะท้อนข้อมูลข่าวสารเพื่อมาเข้าใจเรื่องราวในประเทศให้มันแจ่มชัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่มีทางอื่นครับ2 เรื่องที่เราจะต้องนึกถึงในยุคใหม่นะไม่ใช่ยุคเก่านั่นก็คือการรัฐประหารในพม่ากับวันที่24 กุมภาพันธ์สงครามในยูเครนพม่านี่3 ปีสงครามยูเครน2 ปีวันนี้หัวข้อต้องคุยกับท่าน3 ปีพม่าเตือนศาลไทยเตือนยังไงครับศาลไทยที่พึ่งตัดสินไปเมื่อวันที่31และจะนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่ามันหนักนะเพราะศาลเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของใช้ภาษาของข่าวกรองคือทำหน้าท่านไม่ได้ทำหน้าที่ศาลแต่ท่านทำหน้าที่ศาลที่จงเกลียดจงชังจำเลยเพราะท่านอินในบทว่าคุณจะมาล้มสถาบันกษัตริย์อ่ะโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากคนก็ต้านไปหมดละดังนั้นผมคิดว่าเราจะพูดถึงพม่าในรูปธรรมที่ให้ท่านเห็นว่าพม่าน่ะมีรัฐประหารเกิดวิกฤตประเทศไทยวันนี้พึ่งรัฐประหารจบแล้วก็แปลงกายมาเป็นรัฐบาลแต่วันนี้รัฐประหารใหม่ครับเพราะอะไรเพราะโครงสร้างมันจัดรัฐประหารทั้งระบบไว้แล้วครับไอ้ยุทธเขียนรัฐธรรมนูญปี60นั่นแหละคือรัฐธรรมนูญรัฐประหารและเรามีแกนที่เป็นระบบเผด็จการสมบูรณ์แบบที่ผมเรียกว่าเผด็จการโบราณคือระบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชแต่วันนี้มันเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ดังนั้นการเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นั้นมันไม่ฟังก์ชันกับระบบประชาธิปไตยหรอกครับมันก็ตกับรัฐประหารนั่นแหละเพียงแต่ใช้กลไกกฎระเบียบประเพณีศาสนาประวัติศาสตร์มาล็อกคอหมดจนกระทั่งสภารัฐบาลทำงานไม่ได้ผมก็เห็นใจนะรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยขยันให้ตายก็เหมือนทาสในเรือนเบี้ยล่ะครับทำงานเข้าไปถ้าผิดพลาดมึงตายเองนะแต่ว่าระหว่างที่มึงทำงานนี่เหมือนทาสนะรัฐบาลเศรษฐานี่เหมือนทาสในเรือนเบี้ยต้องรับใช้ยังคือรับเกิดมาก็เป็นทาสแล้วอ่ะแล้วก็ทำงานรับใช้ก็แล้วกันหาสตังค์มาแต่ว่ากูก็ไม่ได้คุ้มครองอะไรมึงนะไอ้นั่นประท้วงประเทิงแล้วแต่มึงไปทำเองถ้าผิดพลาดก็ตายเองเอาคนใหม่มาดังนั้นวันนี้3ปีเตือนศาลไทยนะครับ2ปียูเครนประท้วงใหญ่ชาวนาเราจะพูดถึง2เรื่องนี้ท่านก็จะเห็นเองครับว่ามันไม่ใช่ปกตินะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของโลกที่กระทบเข้ามาถึงประเทศไทยนะฮะดังนั้นใน2 เรื่องนี้ครับมันจึงเป็นประเด็นปัญหาว่าแล้วประเทศไทยมันเป็นยังไงผมจึงตั้งคำถามกับท่านว่าวันนี้นะครับโพที่จะถามท่านนี่ไม่มีทางอื่นก็ต้องถามไม่ถามเรื่องพม่าแล้วครับแต่ถามเรื่องเมืองไทยเนี่ยให้ท่านได้ใช้กำลังความคิดของท่านหน่อยเศรษฐกิจไทยจะฟื้นได้ไหมเมื่อราชาธิปไตยใช้ศาลอ้าง112อย่างเข้มคุมทั้งพรรคสภาคุมรัฐบาลหมดก็เหมือนมินออนไลน์คุมมันเนี่ยครับแต่ของมินออนไลน์นะใช้วิธีการรัฐประหารคุมเลยเพราะเขาไม่มีกษัตริย์แต่ของเรานี่ใช้ระบบกษัตริย์คุมเลย
และดูจะทางจะเข้มงวดมากเศรษฐกิจเหมือนกันครับวิกฤตเหมือนกันผมจะเล่าเรื่องวิกฤตของพม่าวันนี้ให้ท่านฟังแต่จะให้ท่านเห็นกลไกว่าเวลามันเป็นวิกฤตเนี่ยประเทศมันฟื้นยากมากนี่ประเทศไทยนี่ก็วิกฤตมาเกือบ20ปีแล้วนะครับตั้งแต่รัฐประหารปี49แล้วก็เกิดก่อจลาจลแล้วก็รัฐประหารอีกมันเป็นวิกฤตครับเอาเถอะใครจะบอกไม่วิกฤตไม่วิกฤตแต่มันความจริงคือมันเป็นวิกฤตแล้ววันนี้วิกฤตต่อครับในเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเป็นอย่างนี้มันจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นได้ยังไงอันนี้ผมคิดเองนะท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้ครับผมก็เลยถามบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นได้ไหมเมื่อราชาธิปไตยใช้สารอ้าง112อย่างเข้มคุมพรรคสภาและรัฐบาลรัฐบาลวันนี้ไม่ใช่ทำอะไรได้นะครับจะออกจะแก้วิกฤตจะออกเงินดิจิตอลมันก็ขวางกันอยู่อย่างเงี้ย 1ไม่มีทางฟื้น2ยิ่งจะฟื้นไวเพราะทุกฝ่ายต้องฟังวังเอานี่เราแล้วแต่ท่านนะถ้าท่านยังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวฟังผมต่อไปก่อนโพเมื่อวันเสาร์นะครับในสุนัยทีวีมีผู้ร่วมกดโพเยอะครับ 3,617 ท่านคนดูก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับคนดูถ่ายทอดสดถ้าจำไม่ผิดนี่เริ่มเหยียบหมื่นแล้วแต่เมื่อก่อนนี่ฟัง 60,000 50,000 นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าอะไรแล้วอาจจะเป็นไปได้ช่องมันเยอะครับนะฮะประชาชนยังอยากจะฟังข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปอยู่ก็เข้ามาฟังสดไม่เป็นไรครับฟังสดไม่ได้ก็ไปฟังตอนแห้งมีโฆษณาเยอะอย่ากดข้ามนะครับผมตั้งคำถามว่าคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญลงลึกถึงเฟซบุ๊กส่วนตัวเวทีปราศัยเชื่อไหมว่าได้ข้อมูลจากข่าวกองทหารมีคนเชื่อ 86% ไม่เชื่อ 14% ครับแสดงว่ายังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งไม่เชื่อเชื่อว่าศาลตัดสินไปโดยกลไกไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเราค่อยๆเรียนรู้กันในสุนัยแฟนคลับเหมือนกันครับ85-15ต่างกันนิดเดียวก็ไม่เป็นไรนี่คือผลโพลที่รายงานให้ท่านทราบและก็ต้องกราบขอบพวกคุณมากๆนะครับคุณทิพนิวนึกว่าจะทิ้งกันไปแล้วยังไม่ทิ้งขอบพระคุณท่านมากเมื่อวันเสาร์เนี่ยท่านช่วยบริจาค30เหรียญครับขอบพระคุณนะครับในการให้กำลังใจส่วนใครที่ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องการเงินก็ไม่เป็นไรครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับและช่วยหาสมาชิกเพราะการกดไลค์นั้นจะเป็นการช่วยอย่างหนึ่งเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข่าววันนี้3ปีพม่าเตือนศาลไทย3ปีพม่าเตือนศาลไทยนี่คือเรื่องราวที่ผมจะคุยกับท่านแล้วก็ตั้งคำถามกับท่านนะครับแต่ว่าท่านอาจจะตอบด้วยเจตนาของท่านหรือจะฟังผมก่อนก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ท่านเข้าใจนิดหนึ่งว่าวันนี้สถานการณ์ในพม่านี่ท่านก็รู้ครับท่านอาจจะได้ฟังข่าวหลายทางแต่ทำไมมันไม่พังทักทีว่าไอ้มินออนไลน์นี่มันรัฐประหารมันฆ่าประชาชนมันเกิดสงครามท่านจะรู้ท่านอาจจะได้ข่าวว่าวันนี้ประชาชนตั้งรัฐบาลพัฒน์ขึ้นสู้แล้วก็ร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆสู้แต่วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในรายละเอียดของมันว่ามันเนี่ยยังไม่ล่มครับแต่มันเจ๊งแล้วเจ๊งแล้วก็ไม่รู้จะฟื้นยังไงนะครับฝ่ายประชาชนที่จะตั้งกองกำลังสู้อยู่ก็ไม่รู้จะเอามันลงยังไงอีกเหมือนกันแต่มันก็เสียพื้นที่เรื่อยๆเศรษฐกิจก็ย่ำแย่รายสุดท้ายประชาชนทุกข์ยากดังนั้นภาพที่ผมจะคุยกับท่านเนี่ยอย่าหาว่าผมเอาคุณเศรษฐามาต้องมาโกรธผมนะฮะผมเอาคุณเศรษฐามาเป็นภาพ
ในการเดินเรื่องคู่กับมินองไลน์และคุณพิธาผมจะสรุปให้ท่านฟังก่อนเลยภาพข้างหลังนั้นเป็นศาลรัฐธรรมนูญการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นกำลังพาประเทศชาติไปสู่วิกฤตที่ยากที่จะแก้ไขแล้วก็ไม่รู้จะทำให้ศาลมีสติขึ้นมาได้ยังไงว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำมานี่คุณกำลังทำลายสถาบันกษัตริย์นะแน่นอนครับถ้าประเทศมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันกลไกสภากลไกรัฐบาลกลไกพรรคการเมืองถูกท่านครอบงำหมดนี่มันขยับไม่ได้นะครับท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็เฉพาะเรื่อง112คุณอย่าไปแก้ก็แล้วกันเรื่องอื่นคุณทำไปมันไม่ใช่เท่านั้นครับแล้วผมถามท่านหน่อยอภิปรายงบประมาณของวังในสภาได้ไหมครับเอาสิได้ไหมอภิปรายไปก็อาจจะเจอ112ได้ท่านก็จะมองเจตนาว่าการอภิปรายงบประมาณสภาเพื่อจะทำลายสถาบันกษัตริย์ก็ท่านยังมองได้ว่าเฟซบุ๊กออกอย่างนี้แสดงว่าจะทำลายสส9กลายไปประกันสิทธิไปประกันตัวผู้ต้องหา112ในสภาก็แสดงว่าเจตนามันมั่วแล้วเข้าใจแล้วดังนั้นพม่า3ปีเนี่ยครับเอาพม่ามาเป็นแบบการศึกษาว่าประเทศไม่ล่มนะครับมินอองไลน์ก็อธิบายเรื่องราวว่าประเทศชาติที่มันวิกฤตเพราะพวกนี้จะทำลายพม่าจะทำลายกองทัพพม่าจะทำให้บ้านเมืองแตกแยกพวกฝ่ายค้านทั้งหลายนี่มันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างของพม่าเนี่ยมันเห็นชัดเพราะมันยึดอำนาจเลยบ้านเมืองเขามีเลือกตั้งแล้วมันก็ยึดแต่ไอ้ยึดนี่ยึดแล้วก็มาเลือกแต่ความจริงเลือกของมันนะไม่ได้เลือกจริงนะปี62มันถึงเป็นรัฐบาลเพราะมันจะเป็นต่อไปไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เลือกจริงเพราะอะไรพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะอำนาจเผด็จการตัวจริงยังอยู่เหมือนการรัฐประหารแล้วตัวนี้แหละครับเป็นการรัฐประหารที่เลวร้ายยิ่งกว่าพม่าเพราะอะไรมันซึมลึกครับแล้วยาวนานครับแล้วจะยุบพรรคก้าวไกลแล้วพรรคก้าวไกลบอกไม่เป็นไรยุบเราก็ฟื้นใหม่รับรองโตขึ้นกว่าเดิมผมก็บอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพอเขายุบพรรคก้าวไกลก็เหมือนเอาฆ่าพรรคก้าวไกลพอตายแล้วเขาไม่ให้เกิดนะครับแล้วท่านลองคิดดูสิประชาชนจะคิดยังไงก็จะต้องเกิดการต่อต้านแต่ว่าการต่อต้านมันคุณจะไปสู้อะไรเขามีปืนอ่ะทหารมีกองทัพมีปืนตำรวจมีคุกตารางศาลมีคุกตารางศาลจำคุกคุณเห็นไหมพวกวัยเยาวชนทั้งหลายถูกจับเข้าคุกมีอะไรเปล่าแต่ทั้งหมดเนี่ยครับมันเลวร้ายยิ่งกว่าการรัฐประหารแล้วมันจะนำประเทศชาติไปสู่วิกฤตดังนั้นการที่จะพูดถึงข่าว3ปีของพม่าเนี่ยผมจะพูดถึงเหตุการณ์ประเทศไทยที่กำลังจะไปสู่ไม่ใช่กำลังจะไปเดินไปสู่เหตุการณ์เดียวกับพม่าอยู่ครับเพียงแต่ว่าทหารยังไม่ยึดอำนาจแต่ว่าวันนี้วังเขายึดอำนาจเรียบร้อยแล้ว เขาใช้กฎหมายที่เรียกว่านิติสงครามนี่แหละคือยึดเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ไปแล้วดังนั้นไม่พอใจก็ไม่ไว้วางใจก็ยุบพรรคมือเพื่อไทยหือเหรอเอาไหมยุบอีกก็ได้เอาเปล่าแล้ววันนี้เขาก็ไม่ได้คุ้มครองพรรคเพื่อไทยนะเป็นรัฐบาลไอ้พวกนี้ก็จะมาต้านชุมนุมต้านจะเล่นงานพรรคเพื่อไทยวันนี้ร้องจะยุบพรรคเพื่อไทยอีกแล้วบอกพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนพูดถึงการยุบพูดถึงการแก้ไข112เอ๊ะแล้วมันจะไปยังไงวะประเทศดังนั้นท่านจะเห็นนะครับนี่คือ3ปีที่ผมจะสรุปให้ท่านเห็นผมอยากให้ท่านเห็นรายละเอียดไม่ต้องละเอียดมากละครับเอาให้ท่านเห็นเครือข่ายของพม่าที่กำลังเวลามันจะเจ๊งนี่แล้วมันไม่มีทางฟื้นเนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นวันนี้ผมอยากให้ท่าน
ท่านอาจจะรู้แล้วว่าเศรษฐาเนี่ยผมบอกน่าสงสารนะอ้าวผมให้ท่านดูนี่ก่อนก็แล้วกันเศรษฐาลุยฟรีวีซ่ากระตุ้นเที่ยวไทยกลุ่มประเทศ CLMV ขอโทษนิดนะครับวันนี้เนี่ยเศรษฐาแกทำงานนี่ไม่หลับไม่นอนแกบินไปบินมาไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาคุณภูมิธรรมเป็นน้ำตีพาณิชย์แกก็ไปเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อนๆก็คงงงๆนะไอ้กลุ่มประเทศ CLMV นี่มันอะไรวะ ในข่าวต่างประเทศเนี่ยมันจะมีตัวย่อเยอะมากก็ตัวย่อเมืองไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยระหว่างรอเนี่ยเป็นโรงแรมหรือโรงเรียนยังไม่รู้และตัวย่อภาษาอังกฤษเราก็เข้าใจยากผมเลยขอถือโอกาสนิดหนึ่งกลุ่มประเทศ CLMV และมาเลเซียคือกลุ่มประเทศนี้มี4ประเทศแคมโบเดียลาวเมียนมาเวียดนามเศรษฐาพยายามจะเกาะกลุ่มนี้เพราะอะไรครับเพราะกลุ่มนี้ได้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตเร็วกว่าเราครับวันนี้เนี่ยอัตราการเติบโตของ4ประเทศนี้นะครับเร็วกว่าเรายกเว้นพม่าอันนี้มันเป็นข้อมูลเก่าเขาเกาะเป็นกลุ่มดังนั้นไทยเนี่ยก็พยายามจะเกาะกลุ่มนี้เพื่อที่จะใช้เป็นฐานในการส่งออกและส่งดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยและให้ไปเที่ยวที่กัมพูชาต่อไปเที่ยวที่เวียดนามต่อแต่เอาประเทศไทยเป็นฐานมาเลเซียก็เกาะกลุ่มนี้แล้วท่านจะเห็นนะครับแผนที่นี้เขาไม่ได้รวมประเทศไทยนะ4ประเทศเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าปัญหามันชักจะยุ่งตรงที่เศรษฐาก็ทำการทำงานกันเหลือเกินนะครับส่วนจะพาประเทศไปรอดหรือเปล่าวะผมไม่ค่อยแน่ใจครับถ้าวิกฤตการทางการเมืองศาลรัฐธรรมนูญจะยุบพรรคก้าวไกลต่อประชาชนจะต่อต้านความวุ่นวายก็จะมาแล้วตัวเศรษฐาเองวันนี้เนี่ยจะออกนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจก็ไม่ได้ไอ้ปปช.ก็ขวางไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ขวางเงินดิจิตอลนี่ยังไม่ต้องพูดถึงก้าวไกลขวางนั้นนะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านแต่ไอ้แบงค์ชาตินี่มึงไปเกี่ยวอะไรล่ะมึงจะเตือนก็เตือนสิปปช.คุณจะเตือนก็เตือนเขาไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ไปห้ามเขาปฏิบัติแล้วจนถึงวันนี้ไอ้ข่าวที่บอกว่าปปช.ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลมันก็ไม่กล้าส่งเอกสารครับมันไม่กล้าส่งเอกสารถามว่าทำไมอ่ะก็มันก็รู้เฮ้ยยังไม่ไหวนะพอส่งไปแล้วเดี๋ยวรู้ดำรู้แดงเดือนกว่าแล้วแล้วรัฐบาลจะไปคอยยังไงอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าคุณจตุพรคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็บอกว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลกุมภานี้จะเปลี่ยนรัฐบาลคุณจตุพรบอกแล้วจะเปลี่ยนรัฐบาลนี่ครับพูดเมื่อวานนี้พูดในรายการของคุณศิโรจน์ที่มติชนเชิญไปออกคุณจตุพรบอกว่ากุมภานี้เปลี่ยนรัฐบาลแน่คุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกแล้วคนเป็นนายกก็คือคุณป้อมจะมาเป็นเอ้ยไม่มีเหตุผลเลยคุณจตุพรเมื่อก่อนคุณก็บอกว่าเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกไม่ใช่เหรอเห็นไหมจตุพรฟันธงเศรษฐาต้องถอนตัวจากนายกก่อนเที่ยงจับตาอุ๊งอิ๊งบิ๊กป้อมเสียบนี่20สิงหาครับไอ้หมอนี่ก็ทำนายเลอะเทอะไปผมเรียกกูเลอะไงฟันธงบิ๊กป้อมนั่นนายกนี่อดีตนะ
แล้วก็ไม่เป็นไปตามนั้นเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกพูดมาเรื่อยคราวนี้มาก็ขนาดคุณศิโรจน์เชิญไปออกรายการถ้าเพ้อเจ้อแล้วคุณศิโรจน์ก็เพ้อเจ้อด้วยสิถ้าอย่างนั้นน่ะถูกไหมครับก็แสดงให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีมูลเว้ยแล้วแกออกรายการเมื่อวันอาทิตย์นะครับออกกับคุณปุ่นน่ะผู้พันปุ่นน่ะพูดชัดเลยว่าเศรษฐาไปแล้วไม่ได้อยู่หรอกอยู่ในกุมภาป้อมจะมาปรากฏว่าสวจะอภิปรายรัฐบาลที่ยื่นแล้วนะครับรัฐบาลเขาก็บอกว่ามีเวลาว่างเดือนมีนาคมสวคุณเสรีบอกเอ้ยซื้อเวลาไม่ได้จะเอาเดือนกุมภาเอ๊ะทำไมมันตรงกับตรงกับคุณจตุพรล่ะจะอภิปรายเดือนกุมภาจะล้มฮะจะล้มรัฐบาลนี้คงจะมีสัญญาณอะไรมาหรือเปล่าสัญญาณนี้จะเป็นมาจากหลวงพ่ออะไรสักองค์นึงก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณเสรีไอ้ขอโทษคุณเสรีสวเสรีเผยครม.ไฟเขียวเปิดเวทีซักพอกวันที่18มีนาคมอ้างนายกติดภารกิจโอดนานเกินเหมือนซื้อเวลาไม่อยากจะทะเลาะด้วยเรื่องแค่นี้เผยเชิญเลขากกต.แจงกรรมธิการเอายังไงต่อหลังมีคนยื่นยุบก้าวไกลแล้วจะล่อก้าวไกลสถานการณ์มันกำลังลุมปรากฏว่าไอ้เจ้าเรืองไกรล้อมยุบแล้วก็เร่งให้กกต.รีบดำเนินการเลยจะให้ยุบไวๆเรื่องการนี่ใครอ่ะศรีสุวรรณจำแรงอยู่กับไอ้ป้อมได้รับรางวัลรถยนต์ไปแล้วไอ้เรื่องการก็อยากจะให้ป้อมได้มาเป็นนายกแผนดีเดย์มันจะมาที่เดือนกุมภาครับดังนั้นเรื่องราวมันก็ประดังเข้ามาสว.ก็จะล่อกุมภาจตุพรก็บอกว่ากุมภาไม่ได้เป็นแล้ววันนี้เรื่องเกิดไฟไหม้กระทรวงอีกเอ้ากระทรวงเกษตรก็มีเรื่องหมูเถื่อนไอ้สวก็จะล่อหมูเถื่อนเสร็จเรียบร้อยกรมการข้าวมีปัญหาไอ้เจ้าศรีสุวรรณไปรีดเงินเขามั่วกันไปหมดแล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยผมถามหน่อยว่าเจ้าเขาจะช่วยฮะเจ้าเขาจะวันนี้เจ้าเขาไม่ได้มาคุ้มครองรัฐบาลเพื่อไทยนะผมถึงบอกเป็นทาสในเรือนเบี้ยมึงทำงานไปแต่งบประมาณมึงก็จัดมาให้เรียบร้อยก็แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องมาพูดนะห้ามฝ่ายค้านก็ห้ามทักท้วงงบประมาณพระราชวังเจ้าจะใช้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ดังนั้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลเศรษฐาเหมือนทาสในเรือนเบี้ยเป็นลูกทาสเพราะมันเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนี่มึงก็เป็นประธานรัฐบาลผมบอกแล้วตกลงนี่จะไปรอดหรือชีวิตประเทศไทยท่านดูความขยันของเศรษฐาแกหน่อยสิเห็นไหมอ้าวนี่ข่าวเห็นไหมก้าวไกลปั้นรุ่นใหม่นี่ผมเอาข่าวเก่ามานิดหนึ่งเมื่อวันซืนครับเห็นไหมครับไอ้ที่จะล้มพักก้าวไกลสวก็เร่งอภิปรายไอ้เรืองไกลก็เร่งให้ยุบโดยเร็วบอกก้าวไกลปั้นรุ่นใหม่นำพักต่อรับมือยุบพักปั่นป่วนดีไหมล่ะไล่บี้ให้ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจะยื่นฟันอีก44คนมันวุ่นดีไหมเล่ามติชนรับมือดีคดียุบพรรคเอาผิด44คนกรรมการก้าวไกลลั่นสู้ทุกมิติมันเหมือนรัฐประหารในพม่าไหมเล่ายุบพรรคเหมือนกันน่ะขนาดไทยพจน์จะบอกฟันจริยธรรม44คนไม่ได้เกิดแล้วโอ้โหเศรษฐาบินไปศรีลังกาครับเห็นอย่างนั้นหาอยู่หากินหาเงินเข้าประเทศนี่
NFTA การค้าลงทุนเกี่ยวกับเศรษฐาบินไปศรีลังกาไปทำฟรีเทรดกับประเทศนั้นประเทศนี้ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนี่ตอนนี้วิ่งฟรีวีซ่า6ประเทศตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยมากมากขึ้นเป็นประวัติการนะครับสมาคมโรงแรมหนุนวีซ่า6ประเทศทีนี้คุณภูมิธรรมผมก็ดูแล้วน่าสงสารดีเหมือนกันทำงานกันลึ่มนะคะนี่ก็ต้องหาตลาดไม่ได้หยุดไหนจะต้องทำงานการเมืองระวังฝ่ายตรงข้ามฝ่ายนอกเวทีสภาจะมาล้มสภาชุมนุมตอนนี้ก็ชุมนุมกันอยู่ที่หน้าทำเนียบสร้าง FTA นี่ไปทำ FTA กับศรีลังกาท่านภูมิธรรมปิดดีล FTA ไทยกับศรีลังกาเปิดตลาดการค้าสินค้าเท่าเทียมกว่า85ประเทศเสร็จแล้วก็ทำการค้ากับอินเดียเปิดเส้นทางพิเศษแต่ที่แปลกที่ผมเห็นใจเนี่ยเห็นใจยังไงเห็นใจ2อย่างอย่างที่1ผมรู้จักคุณภูมิธรรมเป็นรุ่นน้องผมคุณอ้วนแกไม่ได้รู้เรื่องดาราไม่ได้รู้หรอกนะฮะอันที่หนึ่งก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเห็นใจอีกเรื่องหนึ่งคือแกต้องไปจับเรื่องดาราแล้วก็คุณขยันอย่างเงี้ยคุณจะพาประเทศไปรอดไหมผมถามหน่อยในเมื่อสถานการณ์การเมืองเป็นอย่างเงี้ยเดือนกุมภาเดือนมีนามันพร้อมจะล้มรัฐบาลแล้วแล้ววันนี้เงินดิจิตอลก็ไม่ออกไอ้ปปช.มันก็ขวางแต่มันไม่บอกว่าขวางอะไรมันดื้ออยู่เงี้ยบริหารประเทศก็ไม่ได้จะไปโรงแรมบิดก็มีคนประท้วงเกิดวิกฤตไปหมดสถานการณ์การเมืองก็ลุมเล้าคุณภูมิธรรมที่ว่าไม่รู้เรื่องดาราเนี่ยผมอ่านหัวข่าวแล้วขอโทษนะคุณภูมิธรรมครับข่าวสดลงนี่ผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องครับท่านรู้เรื่องเปล่าผมท่านรู้เรื่องไม่เป็นไรนะแต่ผมนี่ไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ได้อยู่ในวงการดาราเขาพาดหัวบอกภูมิธรรมดึงไมอาโปใครวะไอ้ไมอาโปนี่เล่นซีรีส์วายเรื่องใหม่ชายหวังช่วยผลักดันสินค้าไทยสู่เวทีโลกโอ้ยเจ้าพระเจ้าช่วยนี่ตกลงนี่อยู่กระทรวงวัฒนธรรมหรืออยู่กระทรวงพาณิชย์วะเนี่ยภูมิธรรมเรื่องผมก็เลยอ่านเข้าไปในเรื่องถึงได้รู้ว่าอ๋อไอ้เจ้าไมอาโปนี่เขาเป็นดาราดังตามรูปเนี่ยแล้วเขาจะเอาบุคคลดาราพวกนี้มาช่วยผลักดันการตลาดเข้าใจนะมาช่วยผลักดันการตลาดนี่เนี่ยเขาไม่รู้จะขายอะไรเอาแล้วมั่วไปเอามาเป็นซิมโบลมาผลักดันให้ผลักดันการค้าตามรูปที่ผมให้ท่านดูในข่าวสดเนี่ยท่านไปหาดูข่าวแต่สรุปได้เท่านั้นแหละไอ้อย่างเงี้ยผมเข้าใจบินไปพบกับรัฐมนตรีอินเดียมาตกลงกันเรื่องเส้นการท่องเที่ยวภูมิธรรมถกทูตอินเดียเปิดเส้นทางบินเพิ่มบูสต์ท่องเที่ยวไทยชวนลงทุน EV อุตสาหกรรมอวกาศตอนนี้อินเดียเขายิงจรวดขึ้นไปแล้วนี่ไปลงทางใต้ของดวงจันทร์แล้วจำแม่นเลยชื่อจรวดของอินเดียนี่จำแม่นยิ่งกว่าจรวดอเมริกาเพราะชื่ออะไรชื่อจันทราชื่อเป็นภาษาไทยเลยเขาก็มาชวนก็ต้องทำสนธิสัญญากันจะเปิดเส้นทางการบินพิเศษขึ้นอีกนะครับกับรัฐมนตรีอินเดียเมื่อวันนี่ใครเนี่ยเขาชื่ออะไรก็รู้ในคนนี้นายนาเกสซิงเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแล้วเชิญให้คุณภูมิธรรมไปอินเดียเพื่อจะไปสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและนี่ลงนามการค้ากับศรีลังกาผมถามหน่อยเถอะว่ารัฐบาลเศรษฐาในสถานการณ์อย่างนี้จะพาประเทศไปรอดหรือท่านขยันนะขยันไปเราไม่ได้ว่าเราดีใจด้วยครับท่านขยันไปเถอะแต่ในวิกฤตประเทศอย่างนี้เนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองมันไม่จบครับผมถึงบอกว่าเอการปรองดองภายในชาติเนี่ยผมก็ฝันว่าจะเกิดการปรองดองเกิดนิรโทษกรรมตั้งแต่วันที่รัชกาลที่10ขึ้นครองราชตามประเพณีก็อภัยโทษให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองให้สามัคคีกันก็ไม่มีจะบอกว่าเอในหลวงไม่กล้าสั่งการให้อยุธก็ไม่ใช่เนี่ยอยุธมันกลัวกษัตริย์จะตายวันนี้มันก็เห็นไหมพอออกจากนายกปั๊บหมอบกราบเข้าไปอยู่เป็นองคมนตรีแล้วแต่ว่าปรากฏว่าสมัยอยุธอยู่มา8ปี9ปีอยุธมันไม่สร้างการนิรโทษกรรมไม่สร้างการปองดองแล้วมาถึงวันนี้ก็ทะเลาะกันในเรื่องการปองดองในเรื่องการนิรโทษกรรมอีกไม่ให้คุม112ก็แสดงว่าในหลวงไม่เอาด้วยดีกว่าถ้าคุณทำได้ก็ทำไปเลยดังนั้นวิถีวันนี้จากการตัดสินของเมื่อวันที่31มกราได้ก่อวิกฤตมากมายไปหมดแล้วกำลังคุกขุ่นไม่ได้ต่างไปจากพม่าเลยครับพี่พนัททัศนียนนท์อดีตอัยการอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์อดีตสว.จังหวัดตากจากการเลือกตั้งนะต้องวงเล็บเพราะท่านอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเต็มที่ท่านพูดเรื่องนี้ไว้นานแล้วใครก็เห็นปัญหาของตุลาการไทยนี่นานแล้วแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่31ตัดสินบอกว่าพรรคก้าวไกลมีเจตนาล้มล้างการปกครองล้มล้างสถาบันกษัตริย์นี่มีคนโพสต์มาผมเช็คข้อมูลแล้วมีจริง เป็นคำพูดของท่านเองนะครับไม่ใช่ใส่ไข่มีไว้ใน Facebook ของท่านนะกระบวนการยุติธรรมไทยที่จริงคือฉากหน้าขององค์กรอาชญากรรมที่ดำเนินการโดยรัฐโอ้โหนี่ฝ่ายประชาธิปไตยนะไอ้ฝ่ายเผด็จการคือคนนี้ครับไอ้รองศาสตราจารย์เจตไปออกรายการทีวีนะครับไปออกรายการทีวีของ PPTV ครับไปออกรายการ PPTV นี่ครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาหลังจากที่มีการตัดสินวันที่31แล้วบอกไงครับที่ผมบอกเผด็จการนี่บอกต่อให้ก้าวไกลเลือกตั้งได้ส.ส.มา500คนถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องยุบพรรคคน70ล้านคนเลือกเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปล้มล้างเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับ112นี่มันไม่วุ่นวายยังไงวะเนี่ยสถานการณ์แล้วสรุปก่อนที่จะพูดถึงเรื่องพม่าคนเขียนการ์ตูนอันนี้ก็เขียนได้เข้าใจดีนะฮะชื่อคุณขวดอยู่ในเดลีนิวครับได้ข่าวว่าจะมีการล้มล้างการปกครองสุดท้ายก็จะมีการรัฐประหารถ้าไม่สามารถจะคุมสถานการณ์ได้ถ้าเกิดยุบพรรคก้าวไกลแล้วให้เขาไปตั้งพรรคใหม่เขาก็จะเกิดประชาชนเลือกเข้ามาอีก300คนจะทำไงไม่ต้อง500หรอกแต่อาจารย์เจนบอก500ก็ไม่ได้ให้ประชาชนเลือกคุณ500ก็ไม่ได้อ้าวไม่เป็นไรเอาแค่300จะอยู่ยังไงแล้วยุบอีก44คนไม่ให้ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคนรุ่นใหม่เข้ามาสู้อีกอะเอาไงสุดท้ายไม่ได้ยึดอำนาจเพราะว่าโอ้โหข้อหาล้มล้างการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ว่า
ซอกก่อนบ่อนทำลายกษัตริย์ที่เขียนไว้ในคำพิพากษาพิพากษานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะท่านนะใหญ่โตไม่ใช่น้อยนะเออแล้ววันนี้คุณภาพของผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนั้นบางคนเป็นอาจารย์นะครับท่านต้องเข้าใจนะคนที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่ได้มาจากผู้พิพากษาเรียนกฎหมายทุกคนนะไม่ใช่นะบางคนเป็นครูบาอาจารย์เข้ามาอย่างไอ้ว่าที่ประธานเนี่ยไอ้นั่นเรียนอีกสายหนึ่งเลยไม่ใช่สายกฎหมายคุณสมศักดิ์บอกว่าเอาตำแหน่งส.ส.ไปประกันคนที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดก็ถูกถือว่าล้มล้างการปกครองแล้วคนอย่างนัคครินทร์และพวกได้ตำแหน่งศาสตราจารย์มาได้ยังไงวะเออน่าคิดนะไม่มีความละอายอยู่ในใจเลยว่าอ่านคำตัดสินออกมาได้คือคนเขายังไม่ผิดนะครับขึ้นศาลเนี่ยยังไม่ผิดผู้แทนเขาไปประกันตัวเนี่ยก็เป็นสิทธิโดยกฎหมายแต่กลายเป็นความผิดที่จะมายุบพรรคคุณเนี่ยเฮ้ออาจารย์สมศักดิ์บอกมึงได้มายังไงวะเนี่ยฮะตำแหน่งศาสตราจารย์อาจารย์พนัสเขาชี้ประเด็นอีกอันหนึ่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยท่านบอกว่าการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือล้มล้างพระมหากษัตริย์กันแน่วะเออน่าคิดนะคือศาลทำเหมือนกับจะล้มล้างพระมหากษัตริย์อย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่2การรณรงค์หาเสียงว่าพรรคก้าวไกลจะเสนอแก้มาตรา12เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติของพรรคการเมืองเพื่อให้รัฐสภาตากฎหมายออกมาใช้บังคับตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติผมเข้าใจนะพี่พนัสเนี่ยพูดมากกว่านี้ก็จะไปหาว่าไปหมิ่นศาลไงท่านก็เลยตั้งประเด็นให้ดูเอาสติสิมาคิดดูสิมันใช่เหรอ3หากมีการแก้ไขมาตรา12ตามที่พรรคก้าวไกลกำหนดเป็นนโยบายการหาเสียงไว้จะมีผลทำให้ประชาชนมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญมากขึ้นและระบบการปกครองประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือลดลงหรือจะถูกล้มล้างไปในที่สุดหรือไม่นี่ตกลงจะไปล้มล้างอำนาจประชาชนด้วยหรือความหมาย4หากมีการแก้ไขมาตรา112ตามข้อเสนอของพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นจริงถ้าเกิดขึ้นจริงนะสถาบันพระมหากษัตริย์จะยังคงดำรงอยู่ต่อไปได้หรือไม่เออชักยุ่งแล้วสิทั้งหมดที่ผมคุยกับท่านนี่แหละครับให้ท่านเห็นว่าบรรยากาศอย่างนี้ไม่ใช่บรรยากาศปกติที่ประเทศชาตินี้จะพัฒนาแต่มันเป็นบรรยากาศเผด็จการที่อำนาจของกษัตริย์หรืออำนาจของศาลเนี่ยเข้ามาคุมพรรคการเมืองคุมสภาคุมรัฐบาลหมดแล้วส่วนการบริหารงานของรัฐบาลเศรษฐาก็ทำไปแต่ว่าความน่าเชื่อถือที่ต่างประเทศเขาจะเชื่อถือต่อเศรษฐรัฐบาลเศรษฐาเอาทุนมาลงทุนนี่ผมว่ายากคนในนักธุรกิจต่างประเทศนี่เขามาลงทุนไม่ใช่ร้อยสองร้อยบาทนะเขามาลงทุนอย่างน้อยหมื่นล้านนะแสนล้านนะดังนั้นเขาก็ต้องประเมินเขาจะมีหน่วยงานประเมินครับไม่ว่าจะเป็น Standard & Poor S&P พวกนี้เนี่ยเขาเป็นคนประเมินสถานะการเติบโตทางเศรษฐกิจสถานะทางการเมืองความเสี่ยงต่อการลงทุนเขาเป็นนักวิชาการใครอยากจะรู้นักธุรกิจอยากจะรู้ต้องเป็นสมาชิกเขานะต้องซื้อข้อมูลเขานะเขาไม่ประเมินมั่วแล้วเขาจะรู้ไหมนะว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยศาลนี่ทำดีมากนะเคารพประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนมาตรา12นี่เคารพสิทธิมนุษยชนเขาก็รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไร
ผมถึงบอกว่าเฮ้ยแล้วบรรยากาศมันจะไปยังไงดังนั้นผมปูพื้นฐานตรงนี้เพื่อให้มาดูพม่าแล้วท่านจะเข้าใจเองว่าถ้าเราถึงเวลาเนี่ยมันจะไปอย่างนี้ครับหัวมันจะดิ่งแล้วไม่งออ่ะไม่งอเราคิดว่าเอ้ยเลือกตั้งแล้วงอหัวก็มันงอไหมเนี่ยเลือกตั้งแล้วทำไมประชาชนไม่มีสิทธิ์อ่ะตั้งรัฐบาลไม่ได้อ่ะพรรคก้าวไกลถูกยุบคุณค้านดีใช่ไหมยุบมันเลย44คนยื่นกฎหมายก็จะตัดสิทธิ์ทั้งที่กฎหมายยังไม่ได้บรรจุสภาเลยนะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาละครับเรามาดูนะครับข่าวจากนี่ครับข่าวพม่าในโอกาส3ปีนะครับ ABC มาตรการคุมเข้มเศรษฐกิจพม่า3ปีหลังจากกองทัพยึดอำนาจได้จุดไฟแห่งความไม่พอใจของประชาชนที่ยากจะสงบได้ US New การคุมเข้มเศรษฐกิจพม่า3ปีหลังจากกองทัพยึดอำนาจได้สร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชน AP การคุมเข้มเศรษฐกิจพม่า3ปีหลังจากกองทัพยึดอำนาจทำให้ประชาชนไม่พอใจ VOA 3ปีหลังการรัฐประหารวิกฤตของพม่าอาการหนักขึ้นประชาชน 2.6 ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยต้องขอเงินช่วยเหลือเร่งด่วน994ล้านดอลลาร์ท่านจะเห็นนะครับเรารู้แต่ว่าไอ้ข้างบ้านเราเนี่ยมันหนักมันอาจจะไม่หนักเท่ากับยูเครนครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสงครามในพม่าเนี่ยมันไม่แอคแทคทีฟที่จะดึงดูดข่าวมาโฟกัสไม่เหมือนกาซาฉนวนกาซาโอ้โหลบกันตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเท่านั้นแหละครับ 3-4 เดือนมานี่ข่าวใหญ่โตมากลบที่ยูเครนใหญ่โตมากแต่ลบในพม่าข่าวลงน้อยครับผมถึงบอกว่าวันนี้มันอยู่ข้างๆบ้านเรามาดูหน่อยครับไอ้รัฐล่มสลายเนี่ยไม่ต้องไปดูไกลถึงปาเลสไตน์ดูแค่พม่าเนี่ยวันนี้ครบ3ปีพอดีเมื่อวันที่รู้สึกจะเป็นวันที่2กุมภานะครบ3ปีปรากฏว่าสถานการณ์ในพม่าวันนี้มีรูปประทับที่จะบอกท่านและท่านลองนักกลับตานึกภาพว่าอย่างนี้ถ้าเกิดที่ประเทศไทยมันเกิดแน่นอนนะครับถ้าเรายังเป็นกันอย่างนี้นะการเมืองเป็นวิกฤตอย่างนี้รัฐบาลก็เป็นทาสในเรือนเบี้ยบริหารไปเนี่ยนะไปผมก็ว่าไปไม่รอดมันก็มาถึงจุดต้องแก้โครงสร้างก็อย่างพรรคก้าวไกลบอกต้องแก้โครงสร้างแต่ก็แก้ไม่ได้มึงแก้สิพึงบอกจะแก้โครงสร้างกูจะยุบพรรคมึงอ่ะนี่ไงมึงจะแก้มั้ยแล้วจะตัดสิทธิ์อีก44คนด้วยแล้วจะไม่ให้เกิดเลยโอ้โหเพื่อไทยก็เจอมาแล้วตั้งแต่ไทยรักไทยรักษาชาติก็เจอมาแล้วพลังประชาชนก็เจอมาแล้วถูกยุบมา3พรรคแล้วมันไม่รู้จะมีอนาคตอย่างไรผมถึงสงสารท่านภูมิธรรมไงคุณเศรษฐาเนี่ยทำงานให้หนักเขาไม่ปีปากเลยนะเขาไม่พูดเรื่องพวกนี้เลยนะพูดเดี๋ยวนี้ถูกเล่นงานอีกเอาแม่ขนาดจะว่าอายุจะไม่กล้าว่าเลยดังนั้นจะไปพูดถึงก็ประมาณวังนะไม่ต้องพูดนะไม่มีใครกล้าพูดแล้วมีสุนัยเนี่ยแหละกล้า VOA ลงข่าวเมื่ออันนี้ลงข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับครบ2ปีนะฮะครบ2ปีเมื่อปีที่แล้วผมเลยเอาข่าวเก่าปีที่แล้วอเมริกาก็แซงชั่นแต่ท่านจะบอกว่าเอ้ยแซงชั่นแล้วไม่เห็นมันได้ผลเลยมันไม่ใช่สามารถคว่ำได้ทันทีหรอกครับไอ้มินออนไลน์คว่ำทันทีไม่ได้เพราะจีนยังหนุนอยู่รัสเซียยังหนุนอยู่แต่ว่าสุดลงเรื่อยครับ
และที่สำคัญคือประชาชนทุกข์ยากที่สุดอพยพหนีออกจากนอกประเทศเศรษฐกิจการค้าพังพินาศไม่มีทางเลือกครับผมจะเอาตัวอย่างตัวเลขข้อมูลมาให้ท่านดูก็แล้วกัน VOA บอกว่าสหรัฐยกระดับการคว่ำบาตรทางการค้าต่อคณะรัฐประหารพม่ามากขึ้นนี่เมื่อครบ2ปีครบ3ปียังบอยคอตต่ออย่าทำเป็นเล่นไปครับวันนี้ขาดแคลนเรื่องเชื้อเพลิงจุดแรกเลยเชื้อเพลิงในพม่าวันนี้เงินดอลลาร์ก็หายากเต็มทีแล้วเวลาจะซื้อน้ำมันเนี่ยคุณไปเอาเงินจาร์ดซื้อได้ที่ไหนล่ะงั้นเอาเงินหยวนก็ซื้อไม่ได้ครับราคาน้ำมันเนี่ยมันเหมือนทองคำสีดำอ่ะคุณต้องเอาเงินดอลลาร์ซื้อคุณมีไหมหายากปรากฏว่าขณะนี้สถานการณ์มิงออนไลน์เหมือนจะแพ้แล้วแต่ยังครับผมก็บอกท่านหลายทีว่ามันยังไม่แพ้แต่ว่ามันแพ้ในเนื้อแล้วแต่มันยังยืนอยู่ได้เพราะจีนยังหนุนหลังอยู่และจีนไม่ให้องมีออนไลน์ล้มอยู่แล้วครับแต่ประชาชนนั่นสิครับล้มตายอดอยากการค้าการขายเจ๊งอุตสาหกรรมเจ๊งชาวนาเศรษฐกิจพอเพียงที่กินเองยังเจ๊งเลยครับ VOA ได้ลงข่าวครบโอกาสครบ3ปีดีเหมือนกันครับ VOA ดีๆไปอย่างนะมีทั้งภาคภาษาอังกฤษภาคภาษาไทยผมไม่ต้องแปลเมื่อเดือนวันที่1กุมภาพันธ์2567เนี่ยมินออนไลน์เจอแรงกดดันให้ลงจากตำแหน่งหลังจากเสียการครอบครองพื้นที่35หมู่บ้านในช่วงระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมานี้ทหารอยากจะเอามินออนไลน์ลงแล้วครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่ลงฮะกูจับมึงก่อนกันแล้วกันเหมือนสมัยถนอมประพาสไงมึงจะโค่นกูเหรอกูจับมึงก่อนกูปลดมึงก่อนนี่ไงภาวะการไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นอย่างนี้ใน fail state แล้วมันจะดำรงอยู่ยังไงอ่ะปรากฏว่าทาง VOA ก็ให้รายละเอียดผมเลยเก็บรายละเอียดมาสั้นๆให้ท่านดูนายริชาร์ดฮอลซีที่ปรึกษาระดับสูงด้านพม่าขององค์การCrisis Group ให้ความเห็นว่ากลุ่มชาตินิยมและบรรดาผู้สนับสนุนกองทัพมองว่าผลลัพธ์ที่ย่ำแย่ในสนามรบเป็นเรื่องน่าอับอายของมินออนไลน์และได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นผู้นำของพลเอกมินออนไลน์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยบรรยากาศว่าจะล้มแต่ไม่ล้มนี่เราพูดกับความจริงนะฮะนายสกอตต์มาเชลอดีตทูตสหรัฐประจำพม่าไม่ใช่ปัจจุบันนะเป็นอดีตทูตบอกว่ากองทัพกำลังถูกกดดันจากหลายทิศทางทั้งจากการสูญเสียพื้นที่และการครอบครองหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงขวัญกำลังใจที่ลดลงและความไร้ประสิทธิภาพของผู้นำพม่าและว่าขณะนี้กลุ่มต่อต้านมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะชนะกองทัพพม่าอย่างน้อยก็ในส่วนของการกดดันให้กองทัพยอมสละอำนาจทางการเมืองแต่เป็นเรื่องยากที่คาดการได้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างที่ผมบอกอะไม่มีทางยังไม่มีทางอย่าว่าไม่มีทางยังไม่มีทางณขณะนี้เพราะจีนยังหนุนหลังอยู่แต่ความทรุดโทรมจะตามมาทีนี้ผมจะแปลข่าวสรุปข่าวต่างๆจาก AP นะครับจากอิรวดีอีกหลายทางเอเชียรีดิโอหลายทางรวมข่าวให้ท่านทราบเป็นคำแปลนะครับที่ผมรวบรวมข่าวมาเผด็จการพม่าระบุว่าจะให้ความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2567มึงจะเจริญยังไงวะสถานการณ์อย่างนี้มึงจะเจริญยังไงแต่เรื่องเศรษฐกิจสำคัญนี่ครับก็ต้องโรยยาหอมให้ประชาชนฟังคนพม่าไม่เชื่อครับมันก็บอกว่าปีนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจพร้อมกับกล่าวโทษให้ร้ายกับฝ่ายต่อต้านการรัฐประหาร
ว่าปัญหาวิกฤตของประเทศวันนี้เกิดจากพวกมึงเนี่ยที่ต่อต้านการยึดอำนาจของทหารเอาอย่างนั้นเลยนะเออเห็นหรือยังครับนี่คือบรรยากาศของประเทศที่มันไม่มีทางไปครับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้จะมีคำพูดอย่างนี้แหละผบ.ทบ.ก็จะบอกว่าไอ้พรรคที่ปลุกระดมประชาชนขึ้นมาต่อต้าน112เนี่ยก่อให้เกิดวิกฤตวันนี้ทำไมไม่แก้ที่แต่ต้นทางล่ะครับศาลรัฐธรรมนูญทำไมไม่ทำตามกฎหมายสิทธิของผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนเขาก็แก้ส่วนจะแก้ได้ไม่ได้ก็ต้องผ่านด่านในสภาสมมติว่าแก้ได้ผ่านก็มีคนยื่นได้อีกครับโดยชอบนะยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญค่อยไปคว่ำทีหลังสิครับอันนี้มึงคว่ำก็ก่อนเลยนี่มันไม่เป็นไปตามกลไกที่ถูกต้องนี่ครับเอานะผมเลยเอาเรื่องพม่า3ปีมาเล่าให้ท่านฟังมาดูการเมืองภายในพม่านิดหนึ่งฝ่ายประชาชนเขาได้ตั้งพรรคการเมืองก็พูดง่ายพรรคการเมืองขององซานซูจีนั่นแหละแต่ว่าวันนี้องซานซูจีถูกจับบ้านพรรคองซานซูจีจะถูกขายทอดตลาดแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือประวัติศาสตร์เลยประชาชนฝ่ายต่อต้านเบนออนไลน์ก็ตั้งพรรคการเมืองที่เรียกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย NLD เมื่อวันที่1กุมภาปี2564ที่ผ่านมาได้แถลงว่าเศรษฐกิจของพม่าหดตัวลงไปกว่า 10-12% ซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้เลวร้ายไปมากกว่าเดิมองค์การสันนิบาตนี้เขาร่วมมือกับชนกลุ่มน้อยต่างๆนะครับทำสงครามดังนั้นท่านก็คิดได้เองครับว่าอย่างเงี้ยมินออนไลน์มันจะไปทางไหนเหมือนในซีเรียครับวันนี้รัฐบาลฮัสซาสของซีเรียเนี่ยนะโอ้โหเละตุ้มเป๊ะไม่รู้กี่ฝ่ายครับแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ล้มที่ผมเคยรายงานท่านแล้วฝ่ายอเมริกากบฏต่อซีเรียกลุ่มหนึ่งเป็นสายอเมริกากลุ่มหนึ่งสายรัสเซียกลุ่มหนึ่งสายอิหร่านกลุ่มหนึ่งสายอิสราเอลล่อกันเละตุ้มเป๊ะอันนั้นมันไกลตัวคล้ายๆไกลๆบ้านเราคล้ายกันกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็ร่วมมือกันจะจัดการแต่ยังเอาไม่ลงครับดูจากรายงานธนาคารโลกได้คาดการว่าในปีนี้พม่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแค่ 1% เท่านั้นเองครับ 1% นี่มันสะท้อนความยากจนเลยนะจริงๆมันน่าจะต่ำกว่า 1% หรือติดลบด้วยซ้ำไปแต่อย่างว่าคนนั้นทำมาหากินอะไรมันก็เติบโต GDP โต 1% ของเรานี่โต 1.8% ครับแล้วก็ขัดขวางกันแหลกลานจากไอ้แบงก์ชาติต่างๆเห็นไหมคล้ายๆกันนะของเรานี่จุดไอ้ยุทธทำมาเนี่ยวันนี้ผลจากการบริหารเขายุทธ8ปีจนถึงขณะเนี้ยเศรษฐกิจไทยโต 1.8% ของ GDP พม่านี่แบงก์ชาติบอกโตแค่ 1% เท่านั้นสืบอันเป็นผลมาจากการชะลอตัวทางภาคการผลิตทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าประชาชนพม่าเกินกว่าครึ่งประเทศยังมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนสหประชาชาติเขาขีดเส้นความยากจนไว้ถ้าใครอยู่แค่ข้าบเส้นก็ยากแล้วนะแต่พม่านี่ต่ำกว่าเส้นความยากจนโดย 40% ของครัวเรือนในพม่ามีรายได้ลดลงในปี2566เมื่อเทียบกับปี2565 67ยังไม่นับนะครับ66นี่จบแล้วต่ำกว่า65อีกและยิ่งกว่านั้นการทำรัฐประหารทำให้ค่าเงินจัดของพม่าสูญเสียมูลค่าต่ำลงกว่าครึ่งหนึ่งครับก็ลองหลับตานึกภาพว่า35บาทแรกได้1ดอลลาร์ถ้ามันมาเป็น70บาทแรกได้1ดอลลาร์เป็นยังไงถ้าลองคิดเอานะต่ำลงกว่าเดิมครึ่งหนึ่งก็
35 50บาทนี่ก็แทบแย่แล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแบงค์ชาติพม่าประกาศว่าจะไม่จำกัดอัตราแลกเปลี่ยนการเงินจาร์ตอีกต่อไปไม่จำกัดแล้วให้ลอยตัวเอาลอยตัวทำไมอ่ะก็มันไม่ต้องการเงินดอลลาร์แล้วราคาจริงมันตกต่ำแล้วไงเงินจาร์ตหนักมากเมื่อก่อนนี่คุมเหมือนเราวันนี้ครับเราแทรกแซง35บาทต่อ1ดอลลาร์30บาท31 32 35ถ้าไม่ควบคุมนี่มันก็เฟ้อไปเลยครับพม่าวันนี้อยู่ในจุดที่ไม่ควบคุมแล้วเพราะว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินจัดมีปัญหาในขณะที่มีรายงานว่าเผด็จการพม่าไม่มีทุนสำรองเงินตาต่างประเทศเพื่อหนุนค่าเงินจัดได้อีกต่อไปแล้วของไทยนี่ยังมีเงินสำรองเอาเงินสำรองคอยแทรกแซงครับคอยควบคุมไม่ให้เงินบาทมันเฟ้อมันวูบวาบแต่พม่าวันนี้ไปแล้วเมื่อไปแล้วเศรษฐกิจก็ไม่มีทางฟื้นหรอกครับแต่ดูรูปธรรมดีกว่าเนาะตอนนี้อัตราการแลกเปลี่ยนทางการเงินของพม่าอยู่ที่ 2,100 จาร์ตต่อ1เหรียญสหรัฐขณะที่ในตลาดมืดอยู่ที่ 3,500 จาร์ตต่อ1เหรียญครับเพิ่มอีกขึ้นอีกเกือบเท่าตัวในตลาดมืดการล่มสลายของค่าเงินจาร์ตของพม่านี้ได้บอกให้เห็นถึงปัญหาด้านวิกฤตพลังงานของประเทศเพราะทุกพื้นที่ของพม่าในขณะนี้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานไม่เว้นแต่เมืองหลวงเนปิดอร์ยิ่งไปกว่านั้นพม่ายังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี66หนักมากเพราะที่ผ่านมาเงินสำรองก็ออกมาใช้เพื่อจะรักษาอำนาจอยู่เขาบอกตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเจอปัญหาหนักไม่มีเงินดอลลาร์ดังนั้นถ้าไปกำหนดเงินดอลลาร์ตลาดมืดอีกราคาหนึ่งมันก็ยิ่งยากก็ปล่อยให้ลอยตัวกันไปในปลายเดือนธันวาที่ผ่านมานี้มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันปฏิเสธที่จะขนถ่ายน้ำมันไปสู่ท่าเรือที่ย่างกุ้งชื่อท่าเรือทาลิว่าที่เมืองย่างกุ้งเมืองหลวงเก่านะครับจนกว่าจะได้รับเงินจ่ายค่าสินค้าซึ่งชี้ว่าพม่ากำลังขาดแคลนเงินเหรียญสหรัฐอย่างมากเขารับไปเงินเหรียญนะมึงไม่มีเงินเหรียญเขาก็ไม่เข้าเทียบท่าเอาไม่เอาของเข้าเห็นไหมเวลามันเจ๊งมันโง่ล้มก็ไม่ล้มเนี่ยเหมือนประเทศไทยแหละครับคุณไม่มีทางล้มสถาบันกษัตริย์ได้ถ้ามีรุนแรงขึ้นทหารก็จะยึดอำนาจแล้วเวลาเราต่อต้านเราก็ล้มได้แค่กำแพงชั้นแรกคือทหารอย่างอยุธเนี่ยแต่ว่ากำแพงชั้นสองยากมากมันจะทุรนทุรายอย่างนี้แหละครับประเทศนี่ผมพูดถึงอนาคตนะที่เราคิดกันว่าแล้วประเทศไทยจะไปยังไงต่อวะขณะนี้ผมไม่ได้ทำนายถูกนะผมเปรียบเทียบสภาพการของพม่าเพื่อมาเทียบกับประเทศไทยเป็นการมองปัญหาในเชิงวิเคราะห์แต่ว่าไม่รู้ว่าพระสยามเทวาธิราชจะมาช่วยให้ประเทศไทยมันฟื้นได้ยังไงเพราะแนวโน้มนี่มันเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วศาลก็ทำตามทหารก็กลัวยอมหมดแล้วก็ตั้งทหารผบ.ทบ.ผบ.ตำรวจนี่อย่าไปคิดว่าเศรษฐาตั้งหรือคุณสุทินคลังแสงบิ๊กทินเป็นคนตั้งนะไม่มีทางหรอกวังน่ะตั้งหมดนี่แหละของจริงคืออย่างนี้เผด็จการพม่าพยายามส่งเสริมการค้าชายแดนกับจีนและไทยต้องหาเงินดิค้าขายแร่ขายอัญมณีขายข้าวขายของส่งผ่านทั้งจีนทั้งเหนือทั้งตะวันตก
็นแหล่งเงินสองทางครับที่มีเป็นก่อนเป็นกรรมคือจีนกับไทยแต่เกิดปัญหาอะไรท่านฟังดูนะพยายามส่งเสริมการค้าชายแดนกับจีนและไทยซึ่งมีการใช้เงินหยวนกับเงินบาทแต่การสูญเสียพื้นที่บริเวณชายแดนที่สำคัญไปจากการควบคุมของตัวเองจากชนกลุ่มน้อยกำลังขัดขวางเม็ดเงินที่จะไหลเข้าประเทศจากเพื่อนบ้านครับเงินบาทไทยจะเข้าไปก็เจอกลุ่มกะเหรี่ยงเงินจีนก็เจอกลุ่มอะไรโกกั้งกลุ่มคชินข้างบนนั่นเนี่ยมาไม่ถึงพม่าหรอกในขณะที่พันธมิตรองค์การสันนิบาตที่จัดตั้งขึ้นแล้วรวมกับกลุ่มชาติพันธุ์เขาเรียกว่าองค์การมิตรองค์การพันธมิตร3พาราดอลภาพประกอบไปด้วยกองทัพอารากันเห็นไหมนี่รัฐมันแตกนะกองทัพอารากันกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติพม่าก็คือกลุ่มประชาชนและกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางได้เข้าควบคุมเมืองเกือบทั้งหมดตามทางหลวงหมายเลข3และหมายเลข34จนถึงตลอดแนวชายแดนทางเหนือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางได้เข้ายึดค่ายทหารที่ตั้งอยู่ไกลออกไปทางตะวันตกจนถึงพื้นที่ของพื้นที่ที่ชื่อนองเกียวซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองไปยินอูวินอันเป็นที่ตั้งของสถาบันบริหารกลาโหมที่ห่างไป24กิโลเมตรแม้ว่ากองทัพอากาศพม่าจะได้เพิ่มการโจมตีทางอากาศอย่างเข้มข้นเพื่อยึดเมืองยึดเมืองต่างๆคืนแต่กองกำลังชาติพันธุ์ก็ต่อสู้กองกำลังกะเหรี่ยงยังได้เข้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐกะเหรี่ยงรวมถึงเส้นทางการค้าไปยังแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยหลังจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงสามารถคุมพื้นที่ตามแนวชาวชายแดนของไทยได้สำเร็จแล้วเห็นไหมสภาพการอย่างนี้แต่ว่าอย่างนี้เรายังไม่เกิดถึงขนาดมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ตั้งกองกำลังนี่ยังเพราะว่าเรามีลักษณะแตกต่างนะตรงเฉพาะตรงนี้นะครับแต่นี่ผมอธิบายเพื่อให้เห็นสภาพการลัดล่มสลายของพม่าในโอกาสครบ3ปีทางด้านเศรษฐกิจของพม่ากำลังประสบกับวิกฤตก็ไหนเมียนมาบอกว่าไอ้มินอองไลน์บอกปีนี้จะให้ความสำคัญเนี่ยประสบกับภาวะวิกฤตไม่วิกฤตได้ยังไงล่ะครับในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเผด็จการพม่าหยุดการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับนิคมอุตสาหกรรมเอาละสิยิ่งไปกว่านั้นเผด็จการพม่ายังเรียกร้องให้เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมจัดหาซื้อพลังงานด้วยตัวเองก็แล้วกันกูไม่มีปัญญาแล้วก็ไปซื้อน้ำมันจากไทยที่น้ำมันเถื่อนแล้วก็ว่าไปน้ำมันจากจีนไปหากันเองเนาะภาคอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งด้านหลักเป็นเศรษฐกิจด้านหลักเย็บเสื้อผ้าขายเนี่ยนะส่งนอกเนี่ยของพม่าพบกับปัญหาเช่นเดียวกันโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า271แห่งปิดมีทั้งหมด817แห่ง271แห่งปิดไปคิดเป็น 33% ของโรงงานทั่วประเทศซึ่งเป็นรายได้หลักของการส่งออกปิดตัวเองตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเนื่องจากขาดแคลนเงินตาต่างประเทศคุณค้าขายไม่ได้เห็นไหมเพื่อชำระขาดแคลนเงินตาต่างประเทศเพื่อชำระค่าวัตถุดิบตลอดจนราคาพลังงานที่สูงขึ้นการยกเลิกสัญญารวมถึงจากต่างประเทศรวมถึงนักลงทุนจากต่างชาติรู้สถานการณ์ไม่สบายใจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในพม่ากระทั่งบริษัทของจีนในพม่าเองก็กำลังปิดตัวเองเหมือนกันก็ถูกบอยคอตนี่ไงจากโลกจากอเมริกาจากยุโรปอยู่ได้อยู่ไปค่าแรงในพม่ากำลังประสบปัญหาจากอัตราเงินเฟ้อเพ
พอเงินมันเฟ้อมากเข้าค่าแรงก็ยิ่งถูกลงสิครับขนาดอัตราเงินเฟ้อที่กำลังสูงขึ้น 29% ในขณะที่ราคาอาหารหลักข้าวไข่น้ำมันพืชในพม่ายังพุ่งสูงขึ้นซ้ำร้ายเผด็จการพม่ายังปฏิเสธที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานกำหนดค่าแรงไว้ต่อวัน 1,000 จ๊าดค่าแรงวันละ 1,000 จ๊าดคิดเป็นเงินไทยได้17บาทครับแล้วอยู่ยังไงวะค่าแรง17บาทนี่ข่าวจากต่างประเทศเขาเก็บรายละเอียดนะภาคเกษตรของพม่าได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศตลอดจนขาดแคลนปุ๋ยและยาฆ่าแมลงก็ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงเหมือนกันเอาเงินที่ไหนไปซื้อพ่อค้าจะเอาเงินไปซื้อก็ต้องใช้เงินดอลลาร์แล้วก็ราคามันจะแพงขึ้นพิเศษอีกนะครับดังนั้นการนำเข้าปุ๋ยและยาฆ่าแมลงจึงกลายเป็นปัญหาต้นทุนการผลิตทางการเกษตรก็จะยิ่งสูงขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนปีที่ผ่านปีที่แล้วเผด็จการพม่ากำหนดเพดานต้นทุนการเกษตรสูงขึ้นแต่ว่ารัฐบาลมินอองไลน์กำหนดราคาข้าวขายส่งเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาให้ผู้บริโภคอยู่ได้ในเมืองต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่าขายแพงขึ้นไม่ได้เพราะงั้นอยู่ไม่ได้เห็นหรือยังครับรูปธรรมมันเป็นอย่างนี้นี่แหละครับชีวิตของเขาการคว่ำบาตรของสหรัฐนี่นะนี่รายงานด้วยนะการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อธนาคารเพื่อการลงทุนและการค้าของพม่าธนาคารเพื่อการค้าของเขานี่นะธนาคารการค้าต่างประเทศของพม่าส่งผลให้ธุรกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้เงินเหรียญของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างแรงทั้งนี้รายงานว่าธนาคาร United Overseas ของสิงคโปร์ทำการปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับพม่าอย่างเงียบๆเพื่อขัดขวางการทำธุรกรรมระหว่างประเทศอีกด้วยในเดือนธันวาคมของปี2566มีชาวพม่า3คนเป็นนักธุรกิจใหญ่ชื่อนายจอมินอูเป็น CEO ของบริษัทสกายเอวิเอเตอร์ถูกจับในความผิดพยายามลักลอบขนเงินคดีตอนนี้พวกมาเอ้าการขนเงินจะเป็นอีกเรื่องแล้วตอนนี้ลักลอบขนเงิน 58,925 ดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณ13ล้านบาทได้บอกตอกย้ำไม่เห็นปัญหาการขาดแคลนอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของพม่าในขณะนี้พอค่าเงินมันตกทีนี้ก็ตลาดมืดสิค้าขายแลกกันขนเงินออกไม่ผ่านทางกระบวนการแล้วธนาคารไม่มีเงินผ่านแล้วทำไงอ่ะในปี66ที่ผ่านมาภาคธุรกิจของพม่าดำเนินการได้แค่ 56% ทั้งประเทศในขณะที่เผด็จการทหารพม่ากำลังพยายามหาทางจัดเก็บภาษีไม่มีเงินเนี่ยทีนี้เก็บภาษีแรงงานเนี่ยพวกมาอยู่ประเทศไทยที่เขาประท้วงกันน่ะเก็บภาษี 2% จากการส่งเงินกลับบ้านใครจะส่งเงินกลับบ้านต้องถูกหัก 2% ที่เขาไปประท้วงกันที่สถานทูตพม่าในกรุงเทพนะครับที่มีคนต่างคนพม่าอยู่ในต่างประเทศ5ล้านคนที่อยู่ในประเทศไทยเก็บ 2% ครับถ้าจะส่งเงินกลับมั้งก็ต้องลักลอบเงินเลยลักลอบกลับเลยไม่ส่งผ่านระบบธนาคารเห็นไหมฮะในเดือนกันยายน2566เผด็จการมินอองไลน์พยายามมองหาแพะรับบาปของปัญหาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการจับกลุ่มนายพลโทโมมินตุนซึ่งมีช
ั้นอำนาจอยู่ที่ลำดับ6ในสภาบริหารแห่งรัฐของเผด็จการพม่าและเป็นประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยการประกันการไหลเวียนของการค้าและสินค้าอย่างราบให้มันราบรื่นนอกจากนี้เผด็จการพม่าได้จับกุมตัวรองผู้อำนวยการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนี้ด้วยเริ่มฟาดกันเองแล้วครับแล้วก็โยนความผิดให้แก่ฝ่ายปฏิวัติฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารก็มันดังนั้นในโอกาสครบรอบ3ปีของการทำรัฐประหารของพม่าชะตากรรมเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเรานี้นะฮะไม่สดใสและคงเลวร้ายอย่างไม่มีวันหวนคืนเผด็จการพม่าจะพยายามทุกทางเพื่อการกอบกู้การรัฐประหารเพื่อจะรักษาอำนาจเอาไว้แต่ความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นจากประชาคมโลกยังคงกัดกินระบบปกครองเผด็จการทหารพม่าเพื่อรอวันระบบมินออนไลน์ล่มสลายเนี่ยครับนี่คือเรื่องราวของพม่าประเทศไทยยังไปไม่ถึงครับแต่เรากำลังเดินไปแล้วท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าทหารยังไม่ยึดอำนาจไม่เหมือนพม่าวันนี้ระบบการยึดอำนาจก็คือระบบเผด็จการของเรานี่เป็นเผด็จการโบราณนะที่ยึดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งโดยรูปแบบรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ทำอยู่ขณะนี้ดังนั้นไม่ต้องเชื่อผมลองศึกษาดูว่าอนาคตอาจจะไม่ไกลนักครับยิ่งวันนี้กำลังไอเรื่องไกลก็กระตุ้นให้กกต.รีบยุบพรรครีบจัดการเพื่อจะเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลเศรษฐาจะพาประเทศไปรอดไหมอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าเออน่าสงสารรัฐบาลนะเหมือนทาสในเรือนเบี้ยก้าวไกลเขาเสนอให้เปลี่ยนโครงสร้างก็ไม่เอาแต่ว่าถ้าเอารัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็พังแข็งขืนทำอยู่ในโครงสร้างนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็พิสูจน์กันดูครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กันแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของวิกฤตยูเครน2ปีครับผมคุยเรื่อง3ปีพม่าการรัฐประหารในพม่าไปแล้วทีนี้เราจะมาดู2ปีรัสเซียบุกยูเครนบ้างแต่ว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดของการสู้รบเพราะมันยังไม่จบสักทีแต่จะให้ท่านเห็นถึงผลกระทบของสงครามในยูเครนนะครับที่จะมาถึงไทยถ้าผลีผลามทำอะไรต่างๆไปนี่พังเหมือนกันนะครับประเทศไทยอยู่กันไกลๆเนี่ยครับถ้าท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะพังยังไงเราไม่ได้ส่งคนไปร่วมรบกับรัสเซียไม่ใช่ครับบางเรื่องนี่มันมีสะเก็ดข่าวมันมาถึงประเทศไทยแต่ว่าเรื่องของพม่าเนี่ยข่าวมันไม่ดังเท่ากับเรื่องที่ผมจะคุยกับท่านคือผลกระทบของสงครามในยูเครนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเจ้าภาพเขาลบเองคือยักษ์กับยักษ์เจอกันยักษ์ฝ่ายหนึ่งคือรัสเซียบุกยูเครนไอ้ยูเครนยักษ์แคะเพราะข้างหลังมียักษ์อยู่ EUกับสหรัฐแต่เขาก็ไม่ผีผามเขาก็ใช้วิธีการยันรัสเซียยันรัสเซียจะ2ปีแล้วครับอีก20วันนี้ไม่ถึง20วันนี่2ปีแล้ว23แต่ว่าสงครามเหตุการณ์ในกาซาก็ลบกันไปในยูเครนก็ลบกันไปในโลกที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็ประชาชนก็สนุกล่าเริง
คือเลือกตั้ง primary vote ที่รัฐ South Carolina มีการโหวตเสียงในพรรคเดโมแครตปรากฏว่าไบเดนชนะครับชนะคู่แข่งเรียกว่าหูรูดเลยนะครับ 96.2 คู่แข่งก็ 2.1% เท่านั้นเองก็แน่นอนครับไบเดนนั้นเป็นตัวยืนอยู่แล้วแต่ผมยังดูว่าถ้ารีพับลิกันถ้าไม่มีปัญหาวิกฤตอะไรนะครับคุณทำมานี่ผมว่าทำชนะไบเดนครับส่วนรีพับลิกันจะทำการโหวตในรัฐเดียวกันเซาท์แคโรไลนานั้นกำลังไล่กันระหว่างทรัมป์กับนิกกี้แฮร์รี่ซึ่งเป็นสวรัฐนี้แต่ว่ายังไม่ถึง24เขากำหนดไม่ตรงกันนะครับไม่เป็นไรเรามาดูเรื่องราวของสงครามยูเครนแน่นอนครับพระเอกต้องเป็นคู่นี้ครับคู่ชกที่ขึ้นเวทีส่วนว่าพี่เลี้ยงที่อยู่ข้างหลังนี่เขาไม่ต้องมาดูหน้าพี่เลี้ยงก็อัดฉีดนักมวยเชเลนสกี้แต่อีกฝ่ายนึงนี่เล่นเองอะยังไม่รู้ว่ามหาอำนาจอย่างปูตินนั้นจะน็อกหรือเปล่าถ้าเราดูข่าวของรอยเตอร์ในพม่าเปรียบสักนิดหนึ่งท่านจะเห็นว่ารอยเตอร์ได้ลงข่าวบอกว่า3ปีของการรัฐประหารในพม่านั้นมินอองไลน์เจอกับแรงกดดันมากนะครับใน ABC ก็บอกว่า3ปีการรัฐประหารพม่าหัวหน้าคณะรัฐประหารกุมอำนาจกลับอ่อนแอลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนข่าวในพม่านั้นเราจะไม่เห็นอย่างนี้ในรัสเซียเพราะรัสเซียนั้นปูตินอ่อนแอยังไงแกก็เสียงแข็งเสียงแข็งลองมาดูนะฮะวันที่23นี่ครบ2ปีของรัสเซียบุกยูเครนเมื่อปีที่แล้วครบ1ปีนะครับปรากฏว่าเสียงปูตินยังแข็งอยู่ครับเมื่อปีที่แล้วนะ23เมื่อปีที่แล้วนี่ปรากฏว่าปูตินยังเสียงตวาดอยู่ครับเศรษฐกิจรัสเซียกำลังตกต่ำมีขนาดปีที่แล้วนะข่าวซีเอ็นเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจรัสเซียกำลังตกต่ำปูตินแผดเสียงแบบไม่กลัวครับยังยืนยันว่าเสียงแข็งดังนั้นรูปแบบที่พม่าเจอเป็นข่าวเนี่ยมันจึงมหาอำนาจอย่างปูตินนี่เขามีอำนาจมากกว่าเขาส่งเสียงก็ยังสู้ปีที่แล้วแต่ปีนี้ยังไม่ออกเสียงเพราะยังไม่ถึงวันที่23ผมเก็บรายละเอียดมาเปรียบกันกับพม่า3ปีให้ท่านดูเท่านั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวเถอะ23นักข่าวก็จะเจาะเข้าไปเพราะเป็นไปไม่ได้หรอกครับทำสงครามแล้วเศรษฐกิจภายในประเทศรัสเซียจะดีวันนี้เจอปัญหากระทบที่เรารู้อยู่แล้วล่ะ2ปีเนี่ยตั้งแต่สงครามยูเครนเนี่ยข้าวของแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นแต่รูปธรรมที่กระทบวันนี้มันลงถึงรากรัสเซียรากของ EU แต่ว่ารัสเซียนี่เขาปิดข่าวแล้วก็ประชาชนก็ไม่กล้าหือครับปรากฏว่ารากคือใครชาวนาเกษตรกรรัสเซียก็เดือดร้อนทำไมผมรู้ทั้งที่ไม่มีข่าวก็เกษตรกรในสหภาพยุโรปเดือดร้อนยกขบวนกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ได้รายงานเพราะว่าข่าวเรื่องของพิธากำลังดังไอ้เจ้าสีสุวรรณจันทร์มันกำลังดังนะครับ
แล้วก็เราคุยเรื่องต่างประเทศเฉพาะวันจันทร์มาดูอัลจาซีร่าครับเรามาดูข่าวของอัลจาซีร่าของเรื่องรัสเซียปรากฏว่าทางยูเครนบอกไม่กลัวผู้ก่อตั้งทางเทคนิคของชาวยูเครนกำลังเตรียมการที่จะเอาชนะสงครามในรัสเซียจะทำยังไงจะชนะรัสเซียได้เกือบ2ปีจากการลุกรานของรัสเซียที่เริ่มต้นนะครับที่รัสเซียเป็นผู้เริ่มต้นผู้ประกอบผู้ออกยุทธวิธีในการต่อสู้กับรัสเซียกำลังหาวิธีที่จะเอาชนะในเรื่องนี้ใน ABC ครับทำไมฉันไม่กลัวล่ะยูเครนนี่ครับอีก 54,000 ล้านดอลลาร์กำลังจะเข้าไปช่วยแล้วสหภาพยุโรปเตรียมเงินอนุมัติแล้วครับมีการประชุมอนุมัติ 54,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนช่วยเหลือทั้งเศรษฐกิจผู้นำสหภาพยุโรปได้ตกลงร่วมกันตกลงเป็นเอกภาพจะจัดเงินให้ 50,000 ล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินอเมริกาก็54,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพยุงเศรษฐกิจยูเครนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเข้า2ปีแล้วโครงการนี้เห็นร่วมกันเพราะว่าฮังการีนั้นได้ไม่คัดค้านแล้วครับไม่วีโต้แล้วก็อย่างว่าสหภาพยุโรปนี่เขาเป็นกลุ่มประเทศดังนั้นการช่วยเหลือเขาก็ต้องฟังความเห็นมีใครวีโต้ก็ต้องฟังเหมือนมลรัฐนะครับมลรัฐแต่ของเขานี่เป็นอิสระมากกว่าสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ละรัฐที่มารวมกันนี่แล้วเดี๋ยวจะเห็นผลสหภาพยุโรปช่วยยูเครนแต่ตัวเองก็ต้องเจอปัญหาอีกเหมือนกันเพราะชาวนาก็เดือดร้อนจากสงครามนั่นแหละนะฮะ NPR รัสเซียยูเครนใกล้2ปีปูตินบอกว่าถ้าไม่มีสันติภาพไม่มีสันติภาพจนกว่าจะรัสเซียจะบรรลุเป้าหมายคือได้รับชัยชนะอย่างนี้ยันอย่างนี้ก็ยากเหมือนกันนะยันอย่างนี้ก็ยากเหมือนกันครับและพวกนี้รัสเซียจะเป็นยังไงโอ้โหวิเคราะห์กันใหญ่ครับในยุโรป5ฉากทัศน์กับอนาคตรัสเซียทีนี้มาดูไม่ต้องไปดูไกลแล้วเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าสหภาพยุโรปอนุมัติเงินให้ 50,000 ล้าน EU นะครับทีนี้เจอปัญหาสิเจอปัญหาชาวนาฝรั่งเศสประท้วงแต่ไม่ได้ประท้วงว่าเอาเงินไปให้ยูเครนนะครับแต่ประท้วงจากปัญหาที่ตัวกระทบนะครับมาเราก็เลยดูจากฟาน24นะครับฟาน24บอกว่าชาวนาฝรั่งเศสยกขบวนประท้วงครับปิดทางเข้ากรุงปารีสขณะที่รัฐบาลพยายามจะทำให้ม็อบนี่ผ่อนคลายอย่าตึงเครียดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวนาฝรั่งเศสยกขบวนเข้ามาปิดล้อมปารีสผมได้คุยข้อมูลกับอาจารย์จารันที่ฝรั่งเศสชาวนาฝรั่งเศสเนี่ยคือเหมือนชาวนาประเทศทุนนิยมทั้งหลายที่พัฒนาแล้วคือชาวนาไม่เยอะครับชาวนาไม่เยอะแต่ว่ามีครอบครองพื้นที่จำนวนมากคือส่วนใหญ่เป็นชาวนารวย
ดังนั้นขบวนที่ท่านเห็นนั้นขับรถแท็กเตอร์เป็นแถวมาหมดครับแน่นอนครับบ้านเราก็จะเจอปัญหาอย่างนี้แหละชาวนาแต่ว่าของเรานี่ขี่รถอีแตนนี่ขี่รถแท็กเตอร์โอ้โหขอโทษนะรถแท็กเตอร์คันหนึ่งในประเทศไทยก็5ล้านนะ3ล้าน5ล้านบาทนะไม่มีปัญญาหรอกของเราส่วนใหญ่เราเป็นชาวนาจนความรุนแรงเป็นเรื่องปกติเวลาการชุมนุมในยุโรปนี่แต่ว่าชาวนานี่ยังเบากว่ากรรมกรเบากว่าประชาชนทั่วไปนะครับ CNN ชาวนาฝรั่งเศสโกรธแค้นเคลื่อนพลเข้าปารีสมีการเผารถเผาราด้วยนะครับรอยเตอร์ทำไมจึงเกิดการประท้วงของชาวนาในฝรั่งเศสและหลายประเทศในยุโรปBBC ชาวนาฝรั่งเศสประมาณ10กว่าคนถูกจับบริเวณตลาดดูนกิสในกรุงปารีส NPR การประท้วงของชาวนาถูกสกัดไม่ให้ผ่านถนนเส้นหลักที่จะเข้ากรุงปารีสก็เผชิญหน้ากันระหว่างตำรวจกับชาวนาอันนี้ผมเอาข่าวอย่างนี้มาให้ท่านดูเห็นภาพเนี่ยก็เตือนไปถึงรัฐบาลเศรษฐาด้วยนะครับสิ่งที่ท่านบริหารอยู่เนี่ยโอกาสเจออย่างเงี้ยสูงมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ารัฐบาลประเทศไทยนั้นมีหน้าที่หาเงินมาให้คนมีอำนาจเขาใช้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจก็เจ๊งไปเองก็แล้วกันวันนี้ก็เลยยังออกเงินดิจิตอลไม่ได้อะไรไม่ได้เราเคยมีภาพจำได้ไหมครับคนไทยพูดกันบอกว่าเผด็จการเขาจะเปิดให้ประชาธิปไตยสักพักหนึ่งแล้วให้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาบริหารอย่างช่วงปี44นั่นน่ะเจ๊งหมดแล้วก็เอาทักษิณขึ้นมาพอบริหารได้ดีปั๊บประชาชนจะรักมากกูก็ยึดอำนาจซะดังนั้นเรามักจะพูดกันว่าเปิดประชาธิปไตยเพื่อให้รัฐบาลพลเรือนเนี่ยมาหาเงินพอได้อิ่มมีพีมันดีแล้วก็รัฐประหารไปมึงจะมีอำนาจมากกว่าไปแล้วก็เอาเผด็จการเข้ามาสลับกันอยู่อย่างนี้แต่คราวนี้มันอาจจะไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่ดังนั้นก็เลยเตือนถึงรัฐบาลเศรษฐานะครับเมื่อประชาชนยากจนมากขึ้นพืชไร่ราคาตกต่ำต้องระวังให้ดีดูอย่างเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสเบลเยียมขณะนี้มี2ประเทศที่กำลังประท้วงกันอยู่ดูเดอะการ์เดียนสิครับเดอะการ์เดียนนี่เข้าท่าดีฮะภาพลงข่าวชัดดีขบวนรถแท็กเตอร์ทั้งนั้นครับไม่ใช่รถอีแตนนะฝรั่งเศสเตือนชาวนาที่ประท้วงปิดตลาดในกรุงปารีสอย่าข้ามเส้นแดงนะอย่าลืมว่าเขาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าก็ขีดมาตรการเท่านั้นเอง CBS ชาวนาฝรั่งเศสที่ประท้วงถูกจับกุมไป79คนขณะที่บรรดารถแท็กเตอร์รถไถกีดขวางทางจราจรหมด Bloomberg ชาวนาฝรั่งเศสปิดเส้นทางรอบๆกรุงปารีสขณะที่ประท้วงการประท้วงขยายตัวมากขึ้นแต่ตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับรายงานข่าวจากอาจารย์จารานบอกเรียบร้อยแล้วมีการช่วยเหลือมีการข้อตกลงทำกันแล้วก็นี่คือรัฐบาลประชาธิปไตยเขาไม่ดื้อรั้นหรอกครับไม่ใช่แบบประยุทธ์มาประท้วงเหรอมาได้ยังไงอ่ะเอากฎหมายไปใช้สิบังคับเพิ่มกำหนดฉุกเฉินแล้วก็จับครูแต่ที่นั่นเขาก็มีมาตรการป้องกันอย่าทำให้เกิดความเสียหายแต่หมายความว่าประธานดีมาครองก็ต้องวิ่งไปเจรจาแต่ละที่นะฮะมาดู ABC การประท้วงของชาวนาในฝรั่งเศสที่เอาแท็กเตอร์ไปปิดถนนรอบๆกรุงปารีสมีการประกาศว่าจะยึดพื้นที่โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของใครทั้งนั้นอย่างว่าการประท้วงเนี่ยรัฐบาลประชาธิปไตยก็อย่าไปวิตกกังวลชาวบ้านถ้าประท้วงแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนเลยมันจะมีพลังได้ยังไงอ่ะการประท้วงก็ต้องต่อรองอย่างนี้เท่านั้นแหละครับให้เข้าใจคุณเศรษฐาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่
รอบๆคุณเศรษฐาเนี่ยคุณภูมิธรรมทุกคนนี่ผ่านวิถีทางทางการเมืองมาหมดแล้วเข้าใจได้ผมเชื่อว่าน่าจะแก้สถานการณ์ได้ถ้าเกิดเหตุขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้มาดูของรอยเตอร์ฝรั่งเศสขยับเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นขณะที่มีการประท้วงชาวนาในกรุงปารีสขยายตัว VOA การประท้วงของชาวนารอบๆกรุงปารีสด้วยรถแท็กเตอร์ได้ยึดพื้นที่เพื่อที่จะเพื่อต้องการได้ในสิ่งที่ขอร้องต่อรองกันทีนี้มาดูรอยเตอร์โอ้ลงข่าวโอ้ติดต่อกันหลายวันครับชาวนาเบนเยียมที่เบนเยียมมั่งรอยเตอร์บอกที่เบนเยียมรายงานที่เบนเยียมชาวนาเบนเยียมปิดถนนที่ท่าเรือซีบูกขณะที่การประท้วงในฝรั่งเศสก็กำลังลามออกไปนี่เป็นข่าวเก่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คลี่คลายหมดแล้วนะฮะนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่เมื่อ 3-4 วันมานี้นะครับเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเราตัดสินคดีพิธาพอดี US News ชาวนาเบนเยียมปิดถนนที่ท่าเรือซีบุกขณะที่การประท้วงในฝรั่งเศสก็ลุกลามอินดีเพนเดนต์ชาวนาเบนเยียมได้ยกเอารูปปั้นที่อนุสาวรีย์ลงโอ้ถึงขนาดนั้นเลยนะขณะที่รถแท็กเตอร์ 1,000 คันกำลังขวางถนนที่เบนเยียมก็ไม่เบานะท่านจะเห็นไหมครับยูโรนิวบอกว่ามาถึงแล้วชาวนาในยุโรปที่โกรธแค้นรัฐบาลได้มาถึงกรุงบัสเซลเพื่อประท้วงการประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปพอดีช่วงนั้นเมื่อปลายเดือนมกราเนี่ยเขาประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปคือประชุมรัฐบาลยุโรปว่ากันจะเบนเยียมนี่เขาเป็นศูนย์กลางบริหารของสหภาพยุโรปนะครับ NBC อันนี้ข่าวทางเบนเยียมมั่งทั้งแต่และเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อชาวนาที่โกรธแค้นเคลื่อนพลมาถึงที่ประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปอย่างว่านะครับเวลาเขาประท้วงก็ต้องอาศัยจังหวะเวลามีการประชุมจะได้เอาเรื่องของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ประชุมด้วยอันนี้ไม่ใช่มาก่อกวนเป็นเรื่องปกติดังนั้นเรามาเรียนรู้นะครับที่ผ่านมานี่พอชุมนุมปั๊บรัฐบาลเผด็จการมันก็จะจัดการทันทีดังนั้นวันนี้เนี่ยเราเห็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยของยุโรปแต่แล้วก็จบด้วยดีครับก็มีความรุนแรงเล็กๆน้อยๆแล้วก็จบ AP ชาวนากีดขวางการจราจรจนปิดล้อมเส้นทางการประชุมสุดยอดของยุโรปเพื่อหาแนวทางการตลาดให้ดีขึ้น CNNการประท้วงของชาวนาแหมนี่ชาวนาเขาต้องมีเทคนิคเลี้ยงไก่เยอะเตรียมไข่ครับมีการปาไข่และกีดขวางเส้นทางการจราจรด้วยรถแท็กเตอร์ขณะที่การประชุมสุดยอดของชาติยุโรปกำลังเริ่มขึ้น VOA ชาวนาที่โกรธแค้นในเบลเยียมนะได้ประท้วงการประชุมสุดยอดของยุโรปด้วยรถแท็กเตอร์และก่อกองไฟขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ไปทีนี้ผมให้ท่านดูรายละเอียดข่าวนิดหนึ่งนะครับประธานาธิบดีมาครองเนี่ยเขาเป็นแกนนำของสหภาพยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าฝรั่งเศสก็ประท้วงดังนั้นภารกิจใหญ่ของมาครองก็เกิดขึ้นมาครองได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปหาทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวฝรั่งเศสที่กำลังชุมนุมประท้วงขณะที่เกษตรกรชาวเบลเยียมก็ชุมนุมประท้วงเช่นกันแล้วมันไปเกี่ยวอะไรด้วยเรากับให้สหภาพยุโรปหาทางช่วยเขาเป็นประเทศเดียวกันแล้วครับวันนี้สหภาพยุโรปเนี่ย20กว่าประเทศเขาเป็นประเทศเดียวกันแล้วดังนั้นงบประมาณก็ถึงกันมาครองได้เดินทางไปที่สวีเดนท่านจะเห็นนะครับมีข่าวสั้นๆเกี่ยวกับผ
ผลกระทบมาจากยูเครน EU มีการควบคุมการนำเข้าไก่และธัญพืชจากยูเครนมีการผ่อนปรนยูเครนกำลังมีสงครามอยู่ดังนั้นไอ้มาตรฐานเรื่องราคงราคาอะไรต่างๆก็ต้องผ่อนปรนนี่แหละมันก็เลยมากระทบกับชาวนาในฝรั่งเศสในเบลเยียมเอาแล้วก็เป็นประเทศเดียวกันยังครับยูเครนยังไม่ได้เข้าครับผมเคยรายงานท่านไปแล้วนะครับว่ายูเครนนั้นจะเข้าสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยที่รัสเซียวิตกกังวลนักหนาก็ยังเข้าไม่ได้วิตกกังวลว่าหนึ่งจะเข้าสหภาพยุโรปสองจะมาเป็นสมาชิกนาโต้ยังไม่ได้เป็นทั้งคู่ครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อ 2-3 เดือนก่อนนั้นปรากฏว่าสหภาพยุโรปเตรียมจะรับเหมือนกันแต่ว่าให้แก้ปัญหาภายในของยูเครนเรื่องปัญหาคอร์รัปชันอย่าลืมว่าจะเข้ามาเป็นประเทศเดียวกันนี่ก็ต้องระมัดระวังมันจะกลายถ้าไม่มีคอร์รัปชันมากในยูเครนประเทศที่มีสงครามจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับต้องไปแก้ปัญหาพื้นฐานนี่ก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเกิดเป็นแหล่งฟอกเงินของสหภาพยุโรปสิพอเข้ามาอยู่ในสมาชิกแล้วมันต้องควบระบบการเงินมันก็ไหลผ่านกันแล้วเนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้วเขาต้องควบคุมดังนั้นประธานาธิบดีมาครองได้เดินทางไปสวีเดนได้เสนอให้มีการควบคุมการนำเข้าไก่และธัญญาหารพืชจากยูเครนนะครับการผ่อนปลนเรื่องระเบียบเข้มงวดด้านการทำการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวฝรั่งเศสนี่มันกระทบถึงกันนะครับที่มีการนำรถแท็กเตอร์มาประท้วงอย่างที่ท่านเห็นผมรายงานข่าวจากหัวข่าวให้ท่านดูแล้วฝรั่งเศสต้องการเห็นมาตรการที่ชัดเจนเรื่องการนำเข้าสินค้าจากยูเครนเพราะทุกวันนี้มันมีปัญหาเรื่องปริมาณและคุณภาพที่ทำให้ตลาดยุโรปไม่เกิดไม่มีเสถียรภาพขึ้นคือตอนนี้ต้องช่วยเหลือไงครับเป็นการช่วยเหลือยูเครนก็ผ่อนปรนให้ก็เลยเกิดปัญหาตามรายงานข่าวบอกว่าการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรฝรั่งเศสเกิดขึ้นหลังจากมีการประท้วงลักษณะเดียวกันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีนะครับที่เยอรมันและโปแลนด์และยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยอมเรื่องยกเลิกแผนการลดงบประมาณสนับสนุนน้ำมันดีเซลเพื่อการเกษตรน้ำมันมันแพงขึ้นครับทีนี้มันก็ต้องช่วยเงินซับซิไดซ์สิครับกับชาวนามีการสนับสนุนยกเลิกพยายามลดงบประมาณสนับสนุนราคาน้ำมันดีเซลเพื่อการเกษตรและให้คำมั่นว่าจะผ่อนปลนกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและจะผลักดันให้สมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆเห็นชอบตามแนวทางนี้ด้วยการทำนาในสหภาพยุโรปในฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าใหญ่นะครับคนประมาณไม่ถึง 10% นะชาวนาเขาเนี่ยแต่เขาครอบครองพื้นที่ประมาณ 60-70% ของประเทศบ้านเราเนี่ยเป็นชาวนาจนชาวนามี 30-40% นะครับไม่ใช่สิเรา 60-70 ล้านนี่ชาวนาเราประมาณ30ล้านคนนะ50%กว่านะฮะดังนั้นของฝรั่งเศสเวลาเขาทำนาเนี่ยมันมีต้นทุนด้วยเนื่องจากว่าต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยบ้านเรานี่เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนี่ไม่ได้ใส่เงินลงไปนะครับดังนั้นเราจึงเกิดปัญหาเรื่องการเผาตอข้าวสังข้าวที่รัฐบาลกำลังแก้อยู่เรื่องอากาศฝุ่นทั้งหลายนี่แหละครับที่ฝรั่งเศสก็มีปัญหาเรื่องนี้ก็เขาก็เรียกร้องให้ผ่อนปลนเพื่อที่จะลดต้นทุนขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลสุดท้ายก็เจรจาได้ดังนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมนำมาให้ท่านเห็นว่านี่คือผลกระทบถึงรากของประเทศต่างๆถึงการเกษตรนะครับในหลายประเทศก็เจอแต่ประเทศไทย
อยู่ไกลแล้วเจอยังไงล่ะเราเจอจากราคาน้ำมันแพงเราเจอจากราคาข้าวสาลีขึ้นราคาไม่น่าเชื่อครับคนไทยนั่นน่ะกินขนมปังมากขึ้นนะครับแล้วยูเครนนี่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของข้าวสาลีแป้งสาลีก็เลยขึ้นราคา2ปีมานี่ก็เกิดการปรับตัวแต่สินค้าขึ้นราคาแล้วน้ำมันรัฐบาลก็พยายามจะช่วยลดเพื่อเอาเงินทางอื่นมาโปะเพื่อมาให้มันเกิดปัญหาเพราะว่าการเริ่มต้นเนี่ยต้องให้ประชาชนนี่มีกำลังใจนะครับในการที่จะทำการงานพยายามจะลดพลังงานลดราคาน้ำมันแต่ปรากฏว่านี่เกือบไปเหมือนกันครับเจอสะเก็ดไฟจากยูเครนวงดนตรีล็อก BI2 ครับวงล็อกของรัสเซียเป็นคนรัสเซียกับเบลารุสเขารวมตัวเป็นวงล็อกดูหน้าดูตานี่ครับก็คงจะดังพอสมควรนะครับแต่เป็นวงต่อต้านรัสเซียต่อต้านสงครามอยู่ในประเทศไม่ได้ครับก็เลยต้องลี้ภัยออกมาก็คล้ายๆไฟเย็นเราไงวงดนตรีไฟเย็นอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ลี้ภัยออกมานี่พอลี้ภัยออกมาก็ต้องหากินนี่ครับเป็นนักดนตรีจะไปทำกับข้าวได้นะก็ต้องหากินเรื่องดนตรีปรากฏว่าตะเวนเล่นประเทศนั้นประเทศนี้ก็มาถึงประเทศไทยก็เห็นเป็นประชาธิปไตยเล่นอยู่ที่ภูเก็ตครับเล่นอยู่ที่ภูเก็ตดีๆถูกจับข้อหาไม่มีใบทำงานดูเถอะครับถามว่าถูกต้องไหมในตำรวจไปจับเนี่ยถูกครับไม่มีใบทำงานเนี่ยนักดนตรีที่ไม่มีใบทำงานคนทำงานในภูเก็ตที่ไม่ได้รับอนุญาตทำงานเนี่ยนะที่เข้ามาเนี่ยยังอีกเยอะครับดังนั้นไอ้การจับตรงนี้ครับมันน่าสงสัยอยู่เหมือนกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเงียบกริบเลยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพอจับปั๊บก็เกิดประเด็นจะส่งไปให้รัสเซียครับรัสเซียขอเลยผมถึงบอกว่าตอนที่รัฐบาลประยุทธ์มันเป็นนายกอยู่เนี่ยมันก็พยายามโปรรัสเซียจำได้ไหมครับพยายามที่จะส่งข่าวผู้อำนวยการช่อง5กองทัพบกไปพบกับทูตรัสเซียไอ้สายสัมพันธ์รัสเซียเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะเขาเป็นประเทศมหาอำนาจแต่ว่ารัฐบาลประยุทธ์นี่มันโปรเลยแล้วการโปรรัสเซียก็คือโปรจีนด้วยท่านเห็นไหมครับในหวังอี้มาเมืองไทยเพื่อที่จะมาลงนามในการเปิดฟรีวีซ่ากับรัฐบาลเศรษฐานั่นน่ะปรากฏว่าพอมาปั๊บมีข่าวมาประชุมลับกันกับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐที่เมืองไทยสหรัฐก็ไม่ค่อยให้เห็นหน้าครับปั๊บไปแล้วแต่หวังอี้ยังอยู่ครับอยู่อีกหลายวันเข้าเฝ้าพระเทพต้องแสดงความสัมพันธ์แนบแน่นดังนั้นกรณีนี้เนี่ยถึงบอกว่าสะเก็ดไฟมันมาจากยูเครนถ้าผมไม่ได้บอกว่าตำรวจห้ามจับนะแต่ว่าการไปจับแล้วเกิดข่าวว่าจะส่งกลับรัสเซียครับนี่ข่าวไทยแล้วไม่ต้องเอาข่าวต่างประเทศแล้วปรากฏว่ารัสเซียทำการขอส่งวงล็อกนี้กลับประเทศกลับไปก็น็อกสิครับตายเนี่ยไทย PBS ลงข่าวเมื่อวันที่29บอกว่าสื่อนอกตีข่าวรัสเซียขอตัวเลยนี่ครับข่าวเมืองไทยไม่ค่อยลงกันนะบอกไม่พูดถึงว่ารัสเซียขอเพราะว่ามันกระเทือนความสัมพันธ์อย่าลืมว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียกับจีนกับอเมริกาเนี่ยไทยก็ต้องรักษาสมดุลถ้าเป็นรัฐบาลประยุทธ์นี่ผมว่าไม่แน่นะ
เผลอๆรัฐประยุทธ์ไปส่งให้เลยรัฐบาลเศรษฐาช่วงเวลานั้นระหว่างวันที่29 30 31นั่นก็ใจตุ๋มตุ๋มต่ำๆนะครับผมได้ทราบข่าวแล้วแต่ยังไม่รู้ผลทีเดียวแล้วก็จะมีศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะตัดสินเรื่องคดีพิธาปรากฏว่าข่าวที่ผมบอกท่านเนี่ยครับจะส่งไปจริงๆครับจะส่งไปรัสเซียจริงๆข่าวต่างประเทศเขาก็กระพือฮึ่มเลยสิครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับแต่สุดท้ายไม่ได้ส่งแต่ผมให้ท่านดูหลักฐานว่าเรื่องนี้สะเก็ดไฟมาถึงประเทศไทยจากสงครามยูเครนแม้จะอยู่ไกลไม่จะเป็นสะเก็ดไฟแต่ก็ไหม้ลามได้นะแต่รัฐบาลเศรษฐาก็จัดการให้ออกไปจะไปไหนก็ไปเออคอยยังชั่วหน่อยผมตั้งคำถามต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าอะไรคือการผลักดันไปจับเขามาพบจับก็มันต้องเป็นเรื่องถ้าท่านจะบอกว่าเขาทำผิดรัสเซียก็ขอตัวสิเพราะว่ามีคดีเหมือนกันนี่เป็นนักโทษการเมืองนี่ต่อต้านปูตินก็จะเอากลับไปแล้วไปแย่ลังแตนทำไมก็ไม่ทราบแล้วรัฐมนตรีแรงงานก็เงียบเฉยนี่ถ้าเป็นสมัยไอ้สุชาติเป็นนะสมัยประยุทธ์น่ะไอ้สุชาติไอ้เฮงเนี่ยก็ผมว่าเรื่องนี้เสี่ยงเกิดเรื่องกันแล้วกันครับแต่ว่าอันนี้เรียบร้อยไปแล้วมาดูข่าวรัสเซียหน่อยครับนี่รัสมอสโกไทม์มาดูข่าวพอไปให้รู้ๆกันหน่อยนะครับมอสโกไทม์บอกว่าวงดนตรีร็อก BI2ของรัสเซียที่ต่อต้านสงครามเผชิญกับการส่งกลับครับส่งกลับจากประเทศไทย WP วงดนตรีล็อกชาวรัสเซียที่ต่อต้านสงครามต่อต้านปูตินอาจจะถูกไทยส่งกลับไปยังมอสโกนี่เป็นข่าวช่วงแรกนะครับเมื่อวันที่29ช่วงแรกเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือข่าวต่างประเทศที่เขาบอกมารอยเตอร์ไทยส่งวงดนตรีล็อกรัสเซียที่ต่อต้านรัฐบาลรัสเซียไปอิสราเอลเลยเปิดทางไปเลยจบไปอิสราเอลนี่ไม่ถูกกับรัสเซียอยู่แล้วก็ไปเล่นดนตรีที่อิสราเอลไปก็ไปได้โอเคก็ดีแล้วครับมอสโกไทยลงข่าวอีกครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไปแล้วจริงๆไม่ใช่บอกว่าส่งไปอิสราเอลแต่จริงๆจับส่งรัสเซียไม่ใช่นะครับนี่ถ้าเกิดเป็นนักโทษการเมืองจีนนี่ผมว่าตัดสินใจยากกว่านี้อีกนะเพราะมีความใกล้ชิดราชสำนักเรามากมอสโกไทยล่าสุดบอกว่าวงล็อกรัสเซียต่อต้านสงครามที่จะแสดงในไทยบินออกไปอยู่อิสราเอลแล้วเดอะการ์เดียนวงดนตรีล็อกที่ต่อต้านรัฐบาลรัสเซียออกจากเมืองไทยไปแล้วหลังจากที่กลัวจะถูกส่งกลับไปรัสเซียจบแล้วครับข่าว AP ก็เหมือนกันนะครับข่าว AP นี่เขาลงครั้งแรกนี่บอกว่าไทยจะส่งครับลงว่าไทยอาจจะส่งวงดนตรีล็อกที่คัดค้านรัฐบาลรัสเซียเรื่องสงครามยูเครนกลับไปรัสเซียครั้งแรกเลยเนี่ยข่าวออกมาเป็นแนวนี้หมดนะครับแต่ก็ต้องถือว่ารัฐบาลแก้ปัญหาได้ถูกสะเก็ดไฟมาก็ดับซะ The Guardian บอกว่าวงดนตรีล็อกต่อต้านสงครามรัสเซียอาจจะเจอส่งกลับจากไทยไปรัสเซียเหมือนกันอันจาซีร่าก็บอกว่าวงดนตรีล็อกรัสเซียที่วิพากษ์วิจารณ์สงครามยูเครนเจอการส่งกลับจากไทยก็เป็นช่วงแรกๆครับข่าวเป็นอย่างนี้แต่ว่าทุกอย่างจบแล้วอัลจาซีร่าก็บอกว่าเขากลัวจะส่งกลับไปเหมือนกันนี่คือข่าวต่างประเทศผมก็เลยบอกว่านี่แหละครับ2ปีของการสงครามในยูเครนมันส่งผลกระเทือนไปเยอะดังนั้นวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภาวะการสถานการณ์โลกต
ัวรัฐบาลเองนอกจากจะต้องระมัดระวังสะเก็ดไฟจากรัสเซียสะเก็ดไฟจากกาซายังต้องระมัดระวังไฟกองใหญ่ในประเทศไทยอีกการชุมนุมของกลุ่มผู้จงรักภักดีต่อวังผมก็ยังงงๆอยู่มึงจงรักภักดียังไงแต่เราก็ไม่มองข้ามนะครับที่ว่าจะชุมนุมตลอดไปให้ถึงสงกรานต์นั่นไอ้กลุ่มคปท.อะไรนั่นนะครับที่จะเล่นงานเพื่อไทยเล่นงานทักษิณการอภิปรายของสว.ก็จะฟัดรัฐบาลรวมตลอดทั้งสารรัฐธรรมนูญก็จะเล่นงานจะยุบพรรคก้าวไกลนี่อันนี้เป็นลูกไฟเป็นกองไฟในประเทศไทยที่ประมาทไม่ได้อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเดี๋ยวมาดูข่าวประจำรายการวันนี้ครับข่าวประจำรายการวันนี้อาจจะเหมือนเดิมบางส่วนไม่เหมือนเดิมบางส่วนเรามีข่าวสนุกสนุกจากต่างประเทศถ้าเรามองไปก็เป็นเรื่องก็สนุกสนุกดีแต่ถ้าเรามองอย่างวิเคราะห์เราจะเห็นที่มาที่แตกต่างกันในขณะที่การพยากรณ์อากาศน้ำท่าเดี๋ยวนี้เรามีดาวเทียมแล้วแต่ประเทศไทยยังใช้พระโคเสียงทายอยู่ฝรั่งก็มีเหมือนกันครับใช้สัตว์บางชนิดมาเสียงทายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยากให้เรามาดูตามสถานการณ์การเมืองก่อนนะครับผมพูดถึงเรื่องราวของคำพิพากษาของศาลเมื่อวันที่31เกี่ยวกับเรื่องพรรคก้าวไกลและคุณพิธามีเจตนาซ้อก่อนบ่อนทำลายสถาบันกษัตริย์นะครับคำตัดสินไปแล้วและจะนำไปสู่การยุบพรรคต่อไปนั้นเนี่ยผมบอกว่าระหว่างข่าวคุณศรีนะครับรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวกับข่าวของก้าวไกลเนี่ยใครจะยืนยาวกว่ากันวันนี้เริ่มพิสูจน์แล้วว่าข่าวคุณศรียาวไกลกว่าแล้วกำลังจะกลายเป็นเรื่องราวของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของสว.แต่ลงไม่ลงมตินะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องการทุจริตอย่างที่เราเข้าใจแล้วแล้วก็รองจรูญเกียรติเขาก็ตามเรื่องก็มีการจับตัวบุคคลได้หลายคนเรามาดูข่าววันนี้อย่างที่ผมทำนายไว้ว่าข่าวคุณศรีเนี่ยจะยาวกว่าแต่ไม่ใหญ่กว่าข่าวเรื่องก้าวไกลจะถูกยุบพรรคเนี่ยเรื่องสำคัญยิ่งจะถูกตัดสิทธิ์อีก44คนสสนั้นยิ่งเรื่องใหญ่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเมื่อเรารู้จังหวะก้าวทางการเมืองเราก็รู้ว่าข่าวมันจะมาเป็นยังไงเริ่มต้นดูจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ที่วางแผงในเช้าวันจันทร์เป็นไปตามที่ผมว่าข่าวคุณพิธาหายไปแล้วครับนี่ไทยรัฐซึ่งถือว่าเป็นฉบับสำคัญเลยนะฮะเป็นฉบับสำคัญเลยนี่ข่าวคุณพิธาหายไปจากหน้าหนึ่งแสดงว่าเขาประเมินแล้วว่าตลาดไม่ค่อยน่าสนใจแล้วพาดหัวตัวใหญ่ว่าเอาเรื่อง FTA มาครับนายกแฮปปี้เซ็น FTA ฉบับแรกกับไทยศรีลังกาแหมไอ้เรื่องไทยเรื่องศรีลังกานี่เราก็คงเคยได้ข่าวนะครับว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินมากนะครับแล้วก็ IMF ได้ประเมินไว้3ประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขของประเทศที่เป็นกับดักเขาเรียกว่ากับดักหนี้คือเป็นลูกหนี้ของจีนก็มีศรีลังกาปากีสถานและก็ลาวที่จะล้มละลายแต่เอาเถอะครับไอ้ส่วนศรีลังกาเขาจะเป็นอะไรก็เป็นไปแต่ว่ารัฐบาลไทยก็ไปดูว่าศรีลังกาจ
จะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะในแง่ของการค้าขายก็เลยเป็นการพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญก็คือปปป.ไม่หวั่นแอบทำลายหลักฐานนี่เรื่องของคุณศรีนะครับเรื่องของคุณศรีที่รีดทรัพย์นะครับแก๊งศรีสุวรรณพบเอกพบเอกลบทิ้งจอกกู้ข้อมูลมัดเสหิโยนเจ๋งไปแก้ตัวเองไปแก้เองคือเจ๋งดอกจิกเนี่ยอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีคนก็มีความกันว่ามีคนที่ใหญ่กว่าเจ๋งอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็เอ๊ะใครเสหิมาลัยแต่ตอนนี้ทุกคนก็โยนลูกออกจากตัวหมดแล้วเฮ้ยไปไกลเนี่ยครับผมต้องบอกว่าข่าวของเรื่องของศรีสุวรรณกับเจ๋งดอกจิกซึ่งเป็นต้นทางเนี่ยไปถึงไปจับคุณเอกที่ปากน้ำแล้วก็ตามไปถึงหิมาลัยผมต้องบอกว่าโอ้ยังมีอะไรอีกเยอะครับมาดูมาเดลีนิวต่อเช่นเดียวกันครับเดลีนิวนี่เรียกว่าจบเหมือนกันไม่หนังสือพิมพ์ตลาดฉบับใหญ่2ฉบับไม่ได้ตามเรื่องไม่ได้พาดหัวเรื่องของพิธากับก้าวไกลแล้วพาดหัวใหญ่สุดนายกเศรษฐานะครับชี้จีนผลิตกางเกงบทเรียนลิขสิทธิ์ไทยแหมอันนี้เป็นข่าวใหม่แล้วก็เป็นข่าวที่จะยืนยาวแต่เป็นรูปแบบอื่นท่านคงเห็นนะครับไอ้กางเกงลายช้างที่เราบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำขายไทยคิดจีนผลิตขายปัญหาใหญ่ที่สุดของจีนก็คือจีนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับที่เซินเจิ้นที่ผมเคยไปเนี่ยทั้งเมืองเลยของปลอมทั้งเมืองเลยแล้วปลอมอย่างเป็นห้างเลยนะครับดูท่าทางแล้วพวกแบรนด์เนมรองเท้าดีๆกระเป๋าแบรนด์เนมดังๆขายจนกระทั่งเราเชื่อว่าเฮ้ยน่าจะเป็นของจริงนะเพราะร้านใหญ่โตมากวันนี้ไทยเจอผลข้างเคียงแล้วครับจากความสัมพันธ์แนบแน่นกับจีนนี่คือปัญหาของประเทศที่มีพัฒนาการล้าหลังทางการเมืองและระบบกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไทยเราก็เคยเป็นครับคล้ายๆจีนเนี่ยแต่ว่าในช่วงระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่กลายเป็นปัญหาที่สำคัญมีบทบาทมากผมเป็นทนายความก็เป็นทนายความลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้านะครับที่ผมทำงานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรามีปัญหาละเมิดเยอะมากและผมเป็นคนไปตามจับได้รับเป็นทนายความที่บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเจ้าของสิทธิบัตรเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาจ้างให้ผมไปดำเนินการในนามสำนักงานทนายความนี่นะครับเราถึงได้รู้ว่าไทยเคยมีปัญหาเมื่อ30ปีเป็นอย่างเนี้ยจีนยังเป็นอยู่ครับดังนั้นคบกับจีนเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญนะฮะนายกชี้จีนผลิตกางเกงช้างบทเรียนลิขสิทธิ์ไทยแล้วก็มีข่าวเรื่องไฟไหม้กระทรวงเกษตรก็กลายเป็นเรื่องในเมื่อเรื่องของคุณศรีรีดทรัพย์อธิบดีกรมการค้าข้าวไอ้กรมการข้าวเนี่ยยังคาราคาซังแล้วก็มามีไฟไหม้อีกคนก็เลยคิดกันไปใหญ่หนังสือพิมพ์ก็พยายามจะเจาะข่าวว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการวางเพลิงเพื่อจะเผาหลักฐานเราดันไปอยู่ไม่ใช่ห้องคุณรัฐมนตรีช่วยชายานะไปอยู่ในซีกของมุมปีกของรัฐมนตรีช่วยชายา
ดังนั้นกระทรวงเกษตรก็ต้องออกมาแก้ตัวพลวันนี่ผมเล่าข่าวผมไม่ได้แก้ตัวให้เขานะครับเขาต้องมาแก้ตัวพลวันว่าอย่าคิดมากมันไม่ใช่แล้วหลักฐานเอกสารรวมทั้งเรื่องหมูเถื่อนอะไรต่างๆนี่บอกอยู่ในไอคลาวแล้วเดี๋ยวนี้เขาเก็บในอีกระบบฟ้าแล้วนี่นะก็เป็นข่าวนะครับส่วนเรื่องสีก็ยังอยู่ครับกรอบล่างเลยเห็นไหมครับแฉงานเอกปากน้ำข่มขู่ตบทรัพย์ร้องเรียนมาโชคชนปปปยันหลักฐานแน่นเอาผิดกวนพี่สีได้แน่ดังนั้นเรื่องพี่สียังไม่ตกหน้าหนึ่งดูจากเดลีนิวเรื่องของเศรษฐาตกหน้าหนึ่งไปแล้วแต่มีอีกเรื่องผมไม่รายงานนะครับอ่านแล้วรู้สึกโอ้โหนี่บ้านเมืองเรามันเกิดปัญหาทางสังคมอย่างรุนแรงที่สุดนะครับพรล่ำให้ขอโทษใหม่ผู้หญิงชื่อพรมีผัวแล้วแต่มีกิ๊กอีก 3-4 คนกิ๊กคนหนึ่งชื่อในกิจก็หึงก็ไปฆ่าผัวโอ้ยตายอันนี้ไม่ใช่ข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยแต่ถ้าวิจารณ์ในเชิงโครงสร้างนี่แสดงว่ามันมีปัญหาวิกฤตอื่นๆนะครับนี่คือปัญหาสังคมที่ตามมาโอเคครับสรุปแล้ว2ฉบับไม่มีข่าวก้าวไกลแล้วมาดูข่าวการเมืองข่าวการเมืองก็วันนี้ไม่ใช่มติชนครับซึ่งถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์หลักด้านการเมืองเรื่องราวของเรื่องราวของพรรคก้าวไกลก็ตกหน้าหนึ่งไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ในเรื่องนะครับแต่ว่าอาจจะดังอีกทีนึงอีก3เดือน4เดือน5เดือนค่อยว่ากันข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็ยังเป็นเรื่องของศรีลังกานะครับศรีลังกาให้คนไทยไปลงทุนเลยแล้วก็ให้ถือหุ้น 100% ไปเลยเอกชนไทยเฮคือหมายความว่าในธุรกิจหลายธุรกิจลักษณะเขาเรียกว่าธุรกิจสาธารณะนี่ผมสรุปข่าวสั้นๆให้ท่านฟังธุรกิจสาธารณะเนี่ยรัฐเนี่ยจะหวงธนาคารการสื่อสารนะครับธนาคารการสื่อสารหรือประกันภัยอีกหลายๆอย่างเนี่ยจะมีปัญหาคือเขาจะไม่ให้ต่างประเทศไปถือ 100% แต่ศรีลังกานี่บอกเอาไปเลยถือ 100% ไปเลยก็เลยเฮก็จะไม่ 100% ยังไงล่ะครับจีนให้ศรีลังกากู้เงินไปทำท่าเรือศรีลังกาทำแล้วเจ๊งก็เลยต้องให้จีนเข้ามาถือครองเพื่อจะใช้หนี้ดังนั้นนี่คือปัญหาของศรีลังกาที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังไปแล้วว่านี่คือกับดักหนี้ที่World Bankเขาตั้งข้อสังเกตไว้ดังนั้นผมมองแล้วก็ไม่ได้ข่าวอาจจะใหญ่แต่ว่าในรายละเอียดคงต้องตามดูนะครับว่าคนไทยจะไปเก็บประโยชน์จากศรีลังกาได้อย่างไรบ้างแต่แน่นอนครับศรีลังกากับไทยนั้นมีความใกล้ชิดกันในทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพุทธศาสนาผมเคยไปศรีลังกาปรากฏว่าที่นั่นนี่พระตามถนนนี่มากกว่าประเทศไทยนะพระพุทธรูปนะดังนั้นเราตั้งแต่อยุธยาล่มเราก็ไปเอาอย่าลืมว่าพอล่มปั๊บพออยุธยาแตกนี่ไม่มีพระสึกหมดเลยนะครับจะบวชพระใหม่ไม่มีครับต้องไปต่อเชื่อมเพราะตามกติกาที่ต้องต่อเชื่อมกับพระก็ไปเอาพระศรีลังกามาเรียกว่าลัทธิลังกาวงศรีลังกาเกิดวิกฤตก็ต้องเอาพระไทยไปช่วยในเวลาในอดีตก็สยามวงก็ถือว่าดีครับ
ผมว่าศรีลังกาเป็นประเทศน่าสนใจนะครับในเชิงประเทศศาสนาพุทธเหมือนกันแล้วก็ไม่เคี่ยวกันแบบอินเดียนะฮะในแง่ของการแข่งขันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ว่าขนาดน่ะเล็กกว่าแน่ก็ถือว่าเป็นความขยันขันแข็งของรัฐบาลคุณเศรษฐาแต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ภายใต้โครงสร้างของระบบเผด็จการโบราณนะครับก็ต้องทำงานเหนื่อยหน่อยหาเงินมาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่างบประมาณแผ่นดินงบประมาณสำนักพระราชวังนั้นก็ห้ามพูด112ก็ห้ามแก้ก็ตั้งคำถามว่าแล้วถ้าสสอภิปรายงบประมาณของวังนี่จะเจอ112ไหมจะยุบพรรคไหมก็มีโอกาสถูกยุบพรรคได้ดังนั้นรัฐบาลก็น่าเห็นใจรัฐบาลเศรษฐาว่าบริหารไปหาเงินหาทองเข้ามามาใช้กันให้ราชการได้ใช้แต่ว่าไม่มีเสถียรภาพนะเสถียรภาพอยู่ที่คุณเองปรากฏว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจขณะนี้องค์กรอิสระต่างๆซึ่งเป็นองค์กรของอำมาตย์เนี่ยก็ขวางเต็มที่บอกประเทศนี้ประหลาดดีครับคนอยู่ข้างบนก็ใช้เงินอย่างเดียวคุณเป็นรัฐบาลมึงก็ทำไปก็แล้วกันทำดีก็เท่าตัวแต่ถ้าเกิดปัญหาก็ตายเองผมถึงบอกว่ารัฐบาลไทยยกเว้นการรัฐประหารนะเป็นรัฐบาลทาสในเรือนเบี้ยลองไปคิดกันเองกันแล้วกันนะครับเรื่องของสีก็ยังอยู่บิ๊กเต่าถกทีมสอบคดีพี่สีเห็นไหมฮะนี่ของมติชนแต่มติชนเนี่ยเขาจะเล่นข่าวกุ๊กกิ๊กที่ข่าวอื่นไม่มีก็คือมดดำไปพบกับนายกยิ่งลักษณ์ครับที่สิงคโปร์ก็เป็นเรื่องที่เปิดจริงๆก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าวันนี้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีฐานะเพราะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรัฐบาลท่านทักษิณกลับมาแล้วก็เลยมีการจินตนาการว่ายิ่งรักจะกลับมาแบบทักษิณผมว่ายังอีกหลายเวอร์ชันยังมีอีกหลายวิธีการยังไม่ใช่แต่ว่ามติชนเอามาลงเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าสัญญาณอะไรต่างๆมันใกล้ชิดนะครับก็แต่มันมีข่าวใหญ่ที่ไทยรัฐเอ้ยขอโทษมติชนละพาดหัวแต่ผมไม่ได้อ่านลงรายละเอียดนะครับผมเข้าใจว่ามันคงไม่ได้มีเนื้อความตามตัวหนังสือใหญ่ๆภูมิใจไทยชงร่างพระราชบัญญัติโละคำสั่งคสช.ล้างพิษตกค้างแหมฟังดูเหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีความใกล้ชิดกับประยุทธ์ที่สุดเป็นรัฐบาลร่วมในสมัยการรัฐประหารแต่จะออกกฎหมายล้างคำสั่งของคสช.ผมว่าอ่านแล้วมึนชี้ยังละเมิดลึกยังละเมิดสิทธิเสรีภาพนี่เศรษฐาถกจุลภัณฑ์วันนี้เคลียร์ปมวุ่นเงินดิจิตอลสวแย้ม18มีนาจะถลกรัฐบาลเพื่อไทยลั่นนิรโทษกรรมไม่รวม112เป็นข่าวรวมไปแต่ว่าที่พาดหัวบอกว่าล้างพิษคสชช็อตที่ตกค้างอยู่นี่โดยพรรคภูมิใจไทยนี่ลืมไปก่อนดีกว่าครับข่าวสดครับเป็นอย่างที่ว่านะครับนี่มติชนนี่ข่าวก้าวไกลไม่มีแล้วนะพอข่าวสดก็กลายเป็นข่าวตลาดพอลาผัวแหมเรื่องที่มันคบชู้แล้วชู้มาฆ่าผัวนี่แหมมันน้ำเน่าได้ดีจริงๆแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ก็มีเรื่องผลโพล 70% เชียร์ให้เงินดิจิตอล 10,000 บาทเดินหน้ามันมี2โพลอ่ะโพลนึงก็บอกว่าประชาชนบอกไม่เอาก็ได้เลิกซะแต่อันนี้บอก 70% เชียร์ให้เดินหน้าแล้วก็เรื่องของคุณศรีเร่งกู้มือถือเอกข้อมูลลีดทรัพย์เพราะขณะนี้เขาจับคุณเอกแล้วก็มือถือนี่เขาก็เอาไปดึงข้อมูลมีการลบข้อมูลแต่เทคนิคก็สู้กันเรื่องนี้ผมยังไม่เก็บรายละเอียดมาเล่านะครับเพราะว่ามันอีกยาวแล้วผมก็ตามเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าสาระสำคัญมันอยู่เท่านี้แหละในศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยแหละกับในเจ๋งดอกจิกเนี่ยรับรองได้ว่าไม่รอดดูลักษณะการต่อสู้ที่ในเจ๋งมาแถลงนี่เราเรียกว่าภาคเศษภาษาทนายเขาเรียกวัวพันหลักวัวเนี่ยเอาเชือกมัดไว้แล้วไปไหนไม่ได้วนอยู่รอบหลักเนี่ยพันไปพันมามัดคอตายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ในข่าวสดนะครับแต่ไม่มีเรื่องของก้าวไกลแล้วแต่ว่ามีข่าวเรื่องเพลิงไหม้กระทรวงเกษตรก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับก็ไปคาดการเป็นเรื่องการเมืองอะไรกันใหญ่โตแต่แนวหน้านี้เขาเป็นหนังสือพิมพ์ติ่งเผด็จการดังนั้นการตามล้างตามเช็ดกับก้าวไกลนี่เขายังเก็บข่าวเรื่อยๆนะครับข่าวรองจี้ฟัน44ส.ส.ก้าวไกลเลืองไกลตามกระทุ้งปปช.ยกเหตุ7เหตุผลเร่งส่งให้ศาลฎีกาคุณเลืองไกลกำลังเร่งอย่างมีนัยยะสำคัญแต่เร่งยังไงก็คงไม่ไปสู่เป้าหมายที่จะล้มรัฐบาลเศรษฐานะครับเพราะคิดว่าถ้ามีการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์44คนแล้วจะเกิดความปั่นป่วนยังมีเวลาให้ใจอีกยาวครับหัวข้อใหญ่ก็ธรรมนัสเรื่องสีแสดงว่าอันนี้เป็นข่าวตลาดจริงๆครับธรรมนัสชี้เอกสารห้องที่ปรึกษารมช.เสียหายไฟไหม้นะไม่เกี่ยวกับตบทรัพย์ก็เป็นเรื่องที่โยงกันกับเรื่องของคุณศรีนี่แหละนะฮะเพราะมันเขาพยายามจะโยงว่าไฟไหม้นี่ไปเกี่ยวกับศรีอีกซึ่งมันคนละเรื่องแล้วล่ะครับนะส่วนเรื่องเงินดิจิตอลก็ยังก็เป็นประเด็นเป็นประเด็นไปเรื่อยๆนะครับเอาละสยามรัฐครับเช่นเดียวกับแนวหน้าก็จองร่างจองผ่านกันหน่อยกับก้าวไกลก็พูดถึงเรื่องเด็กพปชรจี้เช็คบิน44ส.ส.ก้าวไกลเรื่องกระทรวงเกษตรก็เหมือนกันครับไฟไหม้ยังไม่มีอะไรครับเพียงแต่รู้สึกว่าเราข่าวเขาพยายามจะจี้ให้มันเป็นเรื่องอันนี้นี่คือหน้าที่ของเขาแต่ถ้าไม่มีก็แล้วกันไปดังนั้นเราอ่านข่าวให้ตามเข้าใจเสียให้ทันก็คงจะไม่ปวดหัวผู้จัดการก็เช่นเดียวกันลงข่าวไฟไหม้กระทรวงเกษตรก็คือเรื่องที่อยู่ในกลุ่มของคุณศรีแล้วก็เร่งจี้ปปช.เล่นงาน44สส.ก้าวไกลเรื่องผู้จัดการนี่ลงสองหัวเลยครับเรื่องของสีโดยตรงอีกเรื่องหนึ่งคือสองหมายจับตบทรัพย์ภรรยาคนใกล้ชิดพี่สีมีอีกนะฮะเอาละผู้จัดการไทยโพสต์ติ่งเผด็จการของแท้อันนี้ไม่มีพลาดครับอะไรที่มันเกี่ยวกับก้าวไกลอะไรที่เกี่ยวกับเพื่อไทยนี่ไทยโพสต์ปั้นข่าวมาล่อได้ถ้าลงได้ทุกวันเขาจะลงตอนนี้ชั้น14หายไปนานแล้วเพราะข่าวอื่นมันมาเยอะจัดนี่คือปัญหาปั่นข่าว14ก็ไม่ไหวครับเพราะว่าข่าวอื่นมันขายไม่ได้สิ
เพราะข่าวอื่นจะต้องขายหนังสือพิมพ์ต้องขายข่าวเรื่อยๆพาดหัวตัวใหญ่จี้ปปช.เร่งฟัน44 ส.ส.เรื่องเกลือเป็นหนอนธรรมนัสเรื่องกระทรวงเกษตรไฟไหม้โอเคส่วนกรุงเทพธุรกิจตกข่าวไปเลยไม่พูดถึงแล้วนะครับเรื่องสีก็ไม่พูดถึงก้าวไกลจริงๆก็ไม่พูดถึงแล้วครับแต่ฉีกแนวออกไปเรื่องการเจรจาทรัพยากรในทะเลระหว่างกัมพูชากับไทยส่วนที่มีรูปของพิธานี่กับเป็นบทความที่ก็ยังว่าวิเคราะห์ให้มันไปนะครับโอเคเอาละทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องข่าวประหลาดประหลาดของฝรั่งบ้างประเทศไทยเรานี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงทายพระโคกินอะไรเพื่อจะทำนายว่าปีนี้อะไรจะบริบูรณ์เสี่ยงทายชักผ้านางสงการถ้าผ้าหน้าแคบที่นาในที่ดอนจะดีผ้าหน้ากว้างที่ลุ่มจะดีมีคนตั้งคำถามกันมากว่าก็มันมีดาวเทียมแล้วเนี่ยทำไมเอาพระโคมาเสี่ยงทายอีกก็มีคนพยายามจะอธิบายว่านี่คือประเพณีของวังเขาประเพณีเก่าแก่ที่จะทำนายเรื่องฝนฟ้าว่าจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้ฝรั่งก็มีครับแต่ฝรั่งไม่ได้เอาพระโคมาเสี่ยงทายไม่ได้เอานางสงกรานต์มาเพราะมันคนละวัฒนธรรมแต่มีวัฒนธรรมเหมือนกันก็คือวัฒนธรรมทางการเกษตรเรื่องของสัตว์เอาสัตว์มาเสี่ยงทายว่าปีนี้จะหนาวเร็วจะหนาวอีกนานไหมแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเร็วไหมอย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยเมื่อ200ปีเนี่ยผู้อพยพเข้ามานั้นเขาไม่ได้ทำอุตสาหกรรมนะครับเขามาทำการเกษตรดังนั้นความเป็นเกษตรเนี่ยมันก็จะมีวัฒนธรรมที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่เยอะแต่ก็ต้องการที่จะหาเรื่องต่างๆเนี่ยมาอธิบายว่าเราจะรู้เรื่องราวของธรรมชาติยังไงก็เลยมีตัวกราวฮอกครับคล้ายๆตัวตุ่นเอามาเสี่ยงทายดูว่ามึงไอตัวตุ่นนี่พอออกจากรูมาแล้วเนี่ยมึงเห็นเงาตัวเองไหมถ้าไม่เห็นเงาก็แสดงว่าฤดูใบไม้ผลิจะมาไวๆนี้แต่ถ้าเห็นเงาก็แสดงว่าเดี๋ยวจะหนาวอีกนานอย่างนี้เป็นต้นบ้านเราว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมเช่นนี้เนี่ยคล้ายกันเรามีวัฒนธรรมดูธรรมชาติเยอะครับเช่นฝนจะตกใหญ่ไหมน้ำจะท่วมไหมดูจากไหนดูจากมดครับมดถ้ามดอยู่ในดินเนี่ยขึ้นมาบนบ้านเราแล้วขึ้นเสาไปอยู่หลังคาเขาบอกน้ำจะท่วมใหญ่ฝนมันจะตกก็มีส่วนถูกเหมือนกันแต่ว่ามดไต่ขึ้นเสานี่ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์นะไม่ได้เป็นพระราชประเพณีนะครับไม่มีจัดพระราชพิธีเสี่ยงทายมดไม่มีฝรั่งก็ไม่มีประเพณีไม่มี112ใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปแล้วเมื่อ200ปีนี้ก็ต้องเชื่อเพราะมันไม่มีทางอื่นนี่มันไม่มีเครื่องมืออื่นแต่พอปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องโจ๊กไปแล้วครับกลายเป็นเรื่องโจ๊กคนไม่เชื่อก็ไม่มีการแจ้งความผิดว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในอเมริกาไม่มีแต่ของไทยนี่มันเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วประเพณีเหล่านี้ล่ะครับเป็นการสร้างอำนาจของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พยายามจะอธิบายว่ากษัตริย์เป็นสมมุติเทพวัวก็เป็นพาหนะของพระศิวะก็เป็นสัตว์ในความเชื่อของฮินดูทีนี้เราเนี่ยไปรับฮินดูมาส่วนหนึ่ง
นะครับและดูรู้สึกฮินดูนี่จะมีเรื่องศักดิ์สิทธิ์เยอะเกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์ผูกพันส่วนเรื่องพุทธนี่เราก็มีแต่รู้สึกว่าพุทธก็จะถูกกลืนไปเป็นฮินดูดังนั้นเรื่องของประเพณีเสี่ยงทายวัวเนี่ยกษัตริย์จึงลงมาสัมพันธ์เองแล้วก็มีการหว่านข้าวข้าวก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เอาไปบูชาแล้วก็จะร่ำรวยก็กลายไปเรื่องอื่นไปอีกดังนั้นในวันวันพืชมงคลเนี่ยจึงกลายเป็นพิธีใหญ่สำหรับประเทศไทยแต่เมื่อโลกเปลี่ยนเด็กรุ่นใหม่ก็ตั้งคำถามว่าแล้วพระโคเสียงไทยเนี่ยมันตรงจริงไหมมีการพิสูจน์ต่อไหมว่าใช่หรือไม่ใช่หลังจากที่เสียงไทยแล้วเนี่ยน้ำมากน้ำน้อยเนี่ยจริงไหมไม่มีเพราะว่าเราต้องการทำเป็นพิธีเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมีพิธีพามแล้วตอนหลังก็ต้องเอาพระมาสวดอีกอะไรอีกแล้วก็มีกฎหมาย112ยิ่งศาลรัฐธรรมนูญตีความกว้างขนาดนี้เนี่ยซะก่อนบ่นทำลายผมว่าถ้าไปพูดอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ซะก่อนบ่นทำลายเจอ112ได้เหมือนกันผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ผมจะเอามาให้ท่านดูเนี่ยครับมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะเอามาศึกษาเปรียบเทียบถ้าดูจากข่าวไม่คิดมันก็จบเท่านั้นแต่ถ้าเราเอามาคิดเราจะเห็นว่าการพัฒนาการทางการเมืองมันจะคู่ไปกับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมดังนั้นในประเทศที่เจริญทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการทางทางการเมืองทางเศรษฐกิจสูงขึ้นไปด้วยส่วนวัฒนธรรมทางความเชื่อความงมงายมันก็ถดถอยหายไปแล้วไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองความงมงายในอเมริกาไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับศาสนาในยุโรปไม่มีเพราะเขาผ่านการปฏิวัติสังคมผ่านสงครามที่เจ็บปวดเรื่องสงครามทางศาสนามาแล้วแต่ของไทยนี่เรายังไม่เคยผ่านแล้วพัฒนาการทางเทคโนโลยีของเราก็ยังต่ำแต่วันนี้เรารับโนว์ฮาวมาจากตะวันตกเราเอามือถือมาประชาชนก็ก้าวหน้าขึ้นนะครับจากระบบข่าวสารตรงเราประชาชนก็สามารถรับเทคโนโลยีรู้จัก Google สามารถค้นคว้าข้อมูลได้มากขึ้นคอมพิวเตอร์รู้จักมากขึ้นแต่โครงสร้างระบบการเมืองของเรายังพยายามจะดึงแนวคิดให้จมปลักอยู่กับเรื่องเก่าผมคิดว่าไม่ได้แปลกครับถ้าเราจะมีการเสี่ยงทายพระโขก็มีไปจะมีการเสี่ยงทายโดยชักผ้าหน้าแคบกับหน้ากว้างก็มีไปตกลงมันจะมีแค่นั้นเองนะผ้ามันไม่มีหน้ากว้างหน้าแคบแล้วหน้าลึกไม่มีมันมีเท่านั้นเองถ้าจะอธิบายว่าเป็นประเพณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ฟังได้แต่ว่าวันนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เราใช้ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมหลายอย่างเนี่ยมาส่งเสริมอำนาจของกษัตริย์แล้วนี่คือส่วนหนึ่งของการส่งเสริมอำนาจเผด็จการโบราณในรูปของสมบูรณาญาสิทธิราชแค่นี้มันไม่สามารถจะทำให้กษัตริย์มีอำนาจได้ครับแต่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของกษัตริย์เขาแต่ถ้าจะให้เข้มแข็งมันก็ต้องมีกฎหมายมาควบคุมมาเล่นงานมาลงโทษอีกแล้วก็มีโครงสร้างอื่นๆเสริมอย่างมีโครงสร้างรัฐธรรมนูญอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวแทนของกษัตริย์ในการชี้นำทุกเรื่องแล้ววันนี้มันชี้นำเกินเลยขอบเขตไปมันก็จะนำมาสู่ความปั่นป่วนพูดให้เห็นของการเปรียบเทียบเรามาดูสักนิดกันแล้วกันครับหนังสือพิมพ์ลงข่าวในต่างประเทศพอสมควรนะครับเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมายาวนานนะกว่า200ปี
ขาบอกว่ามีการจัดฉลองด้วยนะฉลองไอ้ตัวกาวฮอกเนี่ย138ปีครับผมให้ท่านดูหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวสนุกสนานพอสมควรนะครับแต่ส่วนใหญ่ CNN ไม่ได้ลงท่านจะเห็นนะหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆไม่ลงสำนักข่าวใหญ่ๆไม่ลงเพราะว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นประเพณีประจำปีประเภทโจ๊กโจ๊กไม่มีความศักดิ์สิทธิ์มีแต่ความเชื่อและส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาเหมือนกับวันแตงกีวิ่งอะไรอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องประเพณีของเกษตรกรเมื่อ200ปีที่เขาอพยพเข้ามาดังนั้นก็มีแต่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหนังสือพิมพ์เทนเนสซีอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะจะมีอย่างมากก็ USA Today ที่กว้างหน่อยนะผมหาพยายามจะหาข่าวอื่นๆให้เห็นว่าอัลจาซีราลงหรือเปล่าไม่ลงอะหนังสือพิมพ์ CNN ข่าว CNN ลงไหมไม่ลงครับการเรียนลงไหมฉบับใหญ่ๆลงไหมบูมเบิร์กลงไหมข่าวเศรษฐกิจลงไหมไม่ลงครับก็มีเนี่ยพอจะอ้างได้กับ USA Today CBS เอาเหมือนกันนะฮะเรื่องเดียวกันหมดครับ Fox TV เอาบ้าง Fox ก็เอาแต่ว่าไม่ใช่ข่าวใหญ่เป็นข่าวประจำปีนะครับแล้วก็นี่เพนซิลเวเนียก็มีพิสเบิร์กนะฮะอันนี้ก็เป็นโอเรกอนสำนักข่าวไอ้ข่าวของโอเรกอนพับลิกบอร์ดแคสต์เห็นไหมก็เนื้อความคล้ายๆกันหมดครับเป็นการเฉลิมฉลองมา138ปีมาดูข่าวสักนิดหนึ่งไม่ใช่สุนัยโมเพราะสุนัยไม่ใช่คนอเมริกันแต่เอาเรื่องราวของอเมริกันมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเพื่อให้เราเห็นฝรั่งก็มีเรื่องที่งมงายเหมือนกันแต่ความงมงายของเขาไม่มีกฎหมายมาควบคุมนะครับแต่เป็นความงมงายที่พัฒนาการมาจากชีวิตทางการเกษตรของเขาเราก็มีความงมงายมาจากวัฒนธรรมทางการเกษตรนะครับแต่ว่าเราใส่ความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปของฮินดูมาผนวกกับสถาบันกษัตริย์ก็เลยศักดิ์สิทธิ์กันยกกันใหญ่ไปมันคนละออกมาคนละแนวแต่รากฐานคล้ายๆกันแต่ว่าประเทศที่พัฒนาเจริญไปแล้วนี่ความเชื่อที่แตกต่างไม่ต้องเข้าตารางเอางี้กันแล้วกันนะครับมาผมว่ามาดูให้เข้าใจง่ายเลยครับเอาข่าว VOA เลยดีกว่า Voice of America เขาก็พูดในเชิงเป็นประเพณีเป็นความเชื่อแล้วพออ่านข่าวแล้วมีภาคภาษาไทยสะดวกดีจะมีเรื่องตลกเพราะไม่ใช่มีไอ้ตัวกาวฮ็อกส์เท่านั้นไอ้ตัวกาวฮ็อกเนี่ยมันเป็นคล้ายๆตัวตุ่นคล้ายๆหนูพุกใหญ่ๆครับอยู่ในป่าบ้านเราอ่ะก็มีมันเจาะอยู่ในดินอยู่ในรูทั่วสหรัฐฉลองวันกาวฮอกเทศกาลพยากรณ์อากาศผ่านสัตว์นี่ครับนี่วันที่2กุมภาเพราะว่ามันหนาวมานานก็อย่าลืมว่ามันหนาวมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราพอจะถึงกุมภาวันที่2ก็อยากจะรู้ว่ามันยังจะหนาวต่ออีกหรือเปล่าเพราะเบื่อหน้าหนาวเบื่อหน้าหนาวก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าเป็นกำลังใจหน่อยสิว่าฤดูใบไม้ผลิจะได้อุ่นขึ้นจะมาเร็วหรือช้าก็เลยเอาไอ้ตัวกาวฮอกนี่แหละครับมาพยากรณ์ไอ้ตัวกาวฮอกนี่มีชื่อด้วยนะอย่างว่าอันนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์
แล้วฝรั่งเนี่ยเวลาทำเนี่ยทำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่แต่เอากฎหมายมาควบคุมไม่ใช่นะมีการพยากรณ์เสร็จแล้วมีการเทียบปีนี้ถูกไหมไอ้เจ้าสัตว์ประเภทนี้ก็ต้องมีชื่อนะแล้วบางทีเลยไปถึงการทำนายอเมริกันฟุตบอลอีกครับว่าแข่งกันแล้วใครจะชนะอันนี้มากไปอีกเขาบอกว่าเจ้าฟิลไอ้กาวฮอกตัวนี้ชื่อฟิลนะที่เป็นข่าวในปีนี้เนี่ยพยากรณ์เป็นตัวพยากรณ์ที่รับเพนซิลเวเนียนะครับอยู่คนที่ดูแลเลี้ยงดูแลไว้ชื่อนายเอเจเดอรูมจากสโมสรกาวฮอกส์แหมทำเป็นสโมสรเลยมันน่าจะมีสโมสรสโมสรเสียงทายทำนายจากวัวอันนี้ของเราไม่ทำเห็นไหมเราไม่มีสโมสรเราเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการสำนักพระราชวังเลยอันนี้มีสโมสรกาวฮอกจัดงานกาวฮอกเดย์นะครับครั้งที่138ที่เมืองชื่อพันสุทาวนี่เมื่อวันที่2กุมภาครับแหมผมเอาสาระสำคัญมาให้ท่านดูแค่นี้ครับส่วนไอ้อื่นนี่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญแล้วเลยไฮไลท์เฉพาะตรงนี้แหละดูสักหน่อยนะครับหลายพื้นที่ในสหรัฐเฉลิมฉลองเทศกาลกาวฮอกส์ไม่ใช่ฮอกส์เนี่ยนะกาวฮอกธรรมเนียมดั้งเดิมจากยุโรปที่นำสัตว์หน้าขนรูปร่างคล้ายตัวตุ่นมาพยากรณ์สภาพอากาศในอนาคตก่อนที่รัฐอื่นไอ้เพนซิลเวเนียเนี่ยเขาทำเพนซิลเวเนียนี่อยู่ฝั่งตะวันออกนะครับรัฐอื่นก็เอามั่งแต่ไม่เอาไอ้ตัวกาวฮอกอะไปเอาตัวเต่าตัวอะไรอื่นมาอีกเอาตัวบีเวอร์มาอีกเขาบอกนำสัตว์หน้าขนรูปร่างคล้ายตัวตุ่นมาพยากรณ์สภาพอากาศในอนาคตก่อนที่รัฐอื่นจะนำเพื่อนพ้องสัตว์อื่นๆมาร่วมทำนายทายทักด้วยเริ่มโจกเลยไหมครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับของทุกปีเขาเรียกว่าเป็นวันกาวฮอกถ้าเป็นบ้านเราก็วันกาวฮอกแห่งชาติ ในสหรัฐมีจุดเริ่มต้นในเมืองพันสุทาวนี่ในรัฐเพนซิลเวเนียรัฐเพนซิลเวเนียนี่เป็นรัฐตั้งต้นนะครับอยู่ฝั่งตะวันออก1ใน13รัฐที่เริ่มต้นจากการอพยพเข้ามาแล้วเป็นรัฐรู้สึกจะเป็นรัฐประกาศเอกราชจากอังกฤษประเพณีนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อจากยุโรปเรื่องการนำสัตว์ที่เพิ่งออกจากการจำศีลในฤดูหนาวมาทำนายช่วงเวลาการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะเป็นช่วงที่กลับมาเริ่มทำการเกษตรกันอีกครั้งอ้างอิงจากสิ่งที่วิลเลียมดอนเนอร์นะครับรายงานเขาอ้างอิงกันในเวลาเช้าที่เมืองพังสุทาวนี่ผู้คนก็ไปรวมตัวกันเหมือนจัดงานนะครับเหมือนจัดงานประเพณีก็เรียกว่าอันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์ฝรั่งก็ผู้คนไปรวมตัวกันที่ Gobbers Knob นะครับซึ่งเป็นบ้านของเจ้ากาวฮอกตัวสำคัญตัวนี้ที่จะมาพยากรณ์ไอ้เจ้ากาวฮอกตัวนี้ชื่อฟิลเพื่อรอดูว่ามันออกจากรูมาแล้วมันจะเห็นเงาตัวมันเองหรือไม่เมื่อมันโผล่ออกมานะฮะถ้ามันเห็นเงาก็หมายความว่าฤดูหนาวจะยังคงปกคลุมสหรัฐไปอีก6สัปดาห์แหมอยากจะให้มันหายหนาวไวๆนะครับแต่ถ้ามันออกมาแล้วมันถ้ามันเห็นเงาตัวมันก็แสดงว่ายังหนาวอยู่อีกแต่ถ้าว่าเมื่อเช้านี้เจ้าฟิลไม่เห็นเงาของตัวเองเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาไม่เห็นเงาจึงเป็นสัญญาณพยากรณ์ว่าฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มต้นเร็วๆนี้แล้วธรรมชาติเนี่ยระหว่างเดือนสิ้นมกรากุมภามีนาเนี่ยจะหนาวต่อหรือจะฤดูใบไม้ผลิมันสวยด้วยนะครับเวลาฤดูใบไม้ผลิเนี่ย
ก็เลยเกิดประเพณีแต่ปรากฏว่าเขามีการคำนวณ นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มีโอกาสถูกหรือผิดนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาจับเปรียบเทียบการพยากรณ์ทางวิทยาศาสตร์กับสัตว์นักทำนายพบว่าตั้งแต่ปี2014ถึง2023เจ้าฟิลตัวเนี้ยทำนายอากาศถูก 30% เห็นไหมแบบฝรั่งเขาต้องมีหลักฐานมีการอ้างอิงดังนั้นซอฟต์พาวเวอร์ที่คุณอุ๊งอิงทำเนี่ยก็จะต้องมีหลักอ้างอิงใช่ไหมเหมือนกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแหละครับวายขวดหนึ่งราคาเท่านี้แต่ถ้าวายแบบนี้ทำแบบนี้อีกราคาหนึ่งก็เหมือนเม็ดกาแฟครับเม็ดกาแฟที่เรากินกินกันเนี่ยก็ราคาหนึ่งแต่วันนี้มีคนพยายามจะเอากาแฟเนี่ยให้มีราคามากขึ้นก็ไปให้ตัวชมดกินชมดกินแล้วก็ขี้เพราะเม็ดมันไม่ย่อยดิออกมาเอาไอ้ที่ขี้ออกมาแล้วเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มอีกมาทำเป็นกาแฟอีกราคาหนึ่งเหมือนกันครับนี่เลยเล่าให้ท่านฟังเหล้าก็เหมือนกันครับวิสกี้เนี่ยปรากฏว่ามีวิสกี้ก็ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เมื่อหมักในถังโอ๊กแล้วก็กินก็ราคาหนึ่งแต่มีอีกยี่ห้อหนึ่งครับผมเคยไปเจอที่เยอรมันสมัยที่เป็นผู้แทนเขาก็เล่าประวัติให้ฟังเขาเรียกว่าวิสกี้จะมียี่ห้อแปะไว้เลย Equator Liner ผมก็ถามว่าทำไมต้องเขียนอย่างนี้เขาก็บอกว่าเหล้านี้ได้บ่มในถังแล้วก็ผ่านเส้น Equator เส้นศูนย์สุดผ่านเขตร้อนน่ะเขาบอกมันมีประวัติศาสตร์เรือเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยไปไกลๆต้องเอาเหล้าเนี่ยไปกินด้วยเพราะว่าอยู่ในเรือไม่รู้จะไปซื้อเหล้าที่ไหนเมื่อหลายร้อยปีก่อนเดินทางไปอังกฤษก็ดีเดินทางไปอินเดียอย่างเงี้ยแล้วโดยบังเอิญมันผ่านเส้นอีควเอเตอร์เส้นศูนย์สูตรแล้วเนี่ยนะครับกลางโลกมันร้อนเนี่ยแล้วกลับมาประเทศแล้วมากินไม่หมดเขาบอกไอ้ตอนที่มันผ่านไปเนี่ยรสชาติมันดีขึ้น ก็กลายมาเป็นเหล้าอีกสไตล์หนึ่งก็คือมูลค่าเพิ่มก็เหมือนเหล้าที่ทำจากไอ ต้นกระบองเพชรนะครับที่เราเรียกว่าเหล้าตากีล่าของเม็กซิโกเนี่ยปรากฏว่าคนไม่รู้มันเป็นแค่เหล้าขาวครับถ้ามีหนอนเนี่ยแพงขึ้นครับการสร้างมูลค่าเพิ่มของมนุษย์เป็นอย่างนี้เองเหมือนเราก็เหล้าไปที่คุณหมิงนี่เหล้าดองงูเห่ามีเรื่องอย่างนี้เยอะทีเดียวครับที่มนุษย์พยายามจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือเรื่องประเพณีดังนั้นเรื่องนี้ปรากฏว่าอีกหลายรัฐก็ทำครับเช่นในรัฐโอเรกอนนะครับก็ใช้ตัวบีเวอร์มาเสี่ยงทายเหมือนกันแล้วก็มีรัฐอื่นๆ อีกครับใช้ตัวสัตว์หลายอย่างนะครับก็สนุกสนานกันไปบางรัฐเอาเต่ามาทำนายอันนี้เป็นเรื่องโจกละแต่ว่าหลักๆ ก็คือวันที่2กุมภาจะมีวันกราวฮอกที่ผมบอกนี่แหละอันนี้เรามาศึกษาเชิงวัฒนธรรมนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเรื่องอย่างนี้คนอื่นเล่ามันก็ไม่สามารถจะเล่าได้ในภาษากันในทางการเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองที่ควบคู่กับวัฒนธรรมแต่ว่าไปพูดกันในประเทศไทยออกข่าวก็ไม่ได้ออกในประเทศไทยออกข่าวได้แค่นี้ครับ
นะครับก็นี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสถานีของสสสุนัยครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีหนึ่งวันพฤหัสขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านติดตามชมรายการสดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับสวัสดีครับ